เรียนคอร์ส ABCD อัพแล้วก็หาของเงินมาได้ไหมโอเคแสดงว่าหลายคนก็ยังไม่เคยเรียนจริงๆนะครับแล้วมีใครบ้างครับที่วันนี้อัพไลน์บอกว่าต้องเข้าห้องนี้เลยมีไหมมีไหมใช่ไหมรู้ไหมว่าเขาพูดกับเราไม่ไหวแล้วแหละบอกจำไว้นะเวลามีดาราจะบอกว่ามึงไปช่วยเข้าคอร์สนี้ด้วยผมทำงานกับมึงไม่ได้ละนี่พูดแบบภาษากันเองนะจริงๆแล้วมันยิ่งกว่านี้นะครับเพราะเนี่ยมันมีหลายครั้งนะเวลาเราทำงานนะครับแล้วเราก็อยากทำงานให้มันเป็นทีมใช่ไหมครับเราก็คุยยากเหลือเกินนะอย่างเมื่อกี้ก็MC ของเรานี่ก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่อัพไลน์บอกให้เข้ามาห้องนี้ควรเลยนะแล้วเขาบอกไงหน้าแถวหน้าต่อหน้าเข้าไว้นะครับนะมีอะไรก็อยากให้วันนี้ให้ได้ถามกันมากๆนะครับถ้าสมมติว่าตกซ้ายหรือว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราลองคุยกันได้นะครับก็มาที่ตรงนี้ก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับผู้แนะนำก่อนนะก็มีผู้สมัครร่วมอีกหนึ่งคนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่นะครับแม่อีทโกแก้วเป็นรักนะครับแล้วก็มีความเป็นรักคุณพ่อด้วยนะครับซึ่งคุณพ่อก็อยู่ในห้องนี้ด้วยเหมือนกันจะได้ให้ตรงไหนกรุณาเอาไปซื้อออกด้วยโอเคนะครับส่วนก็จะมีโค้ชนะครับก็ขอเป็นตัวให้กับพี่คิมนะครับศาสนาแล้วก็วิตานะครับแล้วก็คุณเจอร์รี่ดุยนะครับตอนนี้พี่เจอร์รี่อยู่มาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราคงได้เจอเขาในพรุ่งนี้นะครับก็โอเคนะครับ ABCDR นี่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นศิลปะนะครับนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคจะว่าเทคนิคก็ได้นะเพราะว่าเรื่องของวัฒนธรรมก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะลืมไปเลยว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคหรืออะไรมันจะเป็นตัวเราเลยนะครับก็ ABC ที่อัพเนี่ยนะครับมันก็จะตรงข้ามกับ ABC ที่เราโอเคไหมแปลกนะที่เราไม่เคยมีใครสอนไม่โอเคจังเลยนะแล้วมาลูกยังไม่ต้องเรียนเลยนะโอ้ยจำเป็นกระชากได้นะเปิดคอร์สให้ทุกคนนะครับแต่ ABC ที่อัพจะเป็นอะไรที่บางครั้งเวลาเราก็ไม่รู้นะไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแบบนั้นหรอกนะแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเหรอที่เราควรต้องทำหรืออะไรที่เราไม่ควรทำเวลาที่เราจะทำพี่คนครับพี่ชวนย่างน้องมาแล้วไม่ค่อยฟังเราเลยนะครับนะเป็นไงเขาชอบหรือไม่ไม่ฟังเลยเป็นไงครับปุ๊บมีมาไหมมาไหมแล้วใครชอบบอกว่าเราเป็นทำให้สำเร็จก่อนกูจะรอมีหน้ามึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมครับมีใช่ไหมเนาะแล้วก็สุดท้ายจนกระทั่งเราสำเร็จเพราะแค่ไม่มาเลยจริงไหมแล้วเราช่วยขอเขาเป็นกว่าเรียกแต่ว่าคือพอเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีบางครั้งที่เวลามาถึงเนี่ยนะครับที่เรานำเสนอเนี่ยแล้วเขาไม่ตัดสินใจที่จะฟังบางครั้งก็เป็นเพราะตัวเราเองเคยไหมครับเนาะหรือบางครั้งเพื่อนดังสนิทเคยมีครับเคยชวนเพื่อนสนิทมีไหมครับแล้วเพื่อนเราชอบพูดกับเราไหมไม่ใช่แนวโอเคไหมหรือว่าบางทีเรามีข้อมูลเยอะเนาะเราแบบเราเรียนหลายคอร์สแล้วแต่เวลาเราจะให้ข้อมูลเขาเนี่ยให้ข้อมูลเขาคนเริ่มต้นใหม่ในบางทีเขาฟังเราเนี่ยก็อาจจะพูดยากใช่ไหมครับว่าจะไม่ฟังเราเห็นไหมมีใครชวนอายุไม่น้อยนะครับแล้วก็ชวนคนแก่ที่อายุมากกว่าหรือศักยภาพสูงกว่านี่ครับแล้วเขาเป็นไงครับท่าครับเขาก็ฟังโอเคไหมไม่ถึงไงมันไม่ถึงไงแบบโหแหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีวะคุณต้องเรียนด็อกเตอร์อีกสัก2ใบเลยนะแล้วกลับมาเราถึงจะมาพรีเซนต์ธุรกิจให้มันได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับว่าคุณเราต้องทำเดี๋ยวไม่เป็นไรไว้ให้สำเร็จก่อนไปเรียนเข้าคอร์สอะไรสักอย่างไปปรับตำแหน่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้กลับมาชวนทำธุรกิจบางครั้งมันก็ได้แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เนาะมันมีเทคนิคง่ายๆเทคนิคนึงแต่คนชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เห็นเขาเรียกว่าพลังของมันนะครับเนาะABCDR เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มขนาดของเรานะครับในเรื่องของการนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะให้ใครสักคนนึงรู้ข้อมูลหรือว่าทำให้ใครสักคนนึงเนี่ยนะครับโน้มน้าวให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยบางครั้งเราพูดเองก็ไม่ได้นะครับโอเคนะก็ถ้าเกิดเรามีแฟนที่เหลือนะครับมีจะอยู่ในหน้าแฟนหน้าที่หน้านะครับก็เรากำลังพูดถึงเรื่องของการสร้างตึกนะครับสร้างตึก SCA นะครับในกระบวนการสร้างตึกก็ประกอบด้วยรากฐานทรัพยากรนะครับแล้วการลงมือทำนะหนึ่งในการลงมือทำนะครับหนึ่งในแอคชั่นเซเว่นเนี่ยก็คือการ
ABCDR นะครับ ABCDR จะมาคู่กับการนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเรานำเสนอดีนะครับเราพีอาร์ดีนะครับโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยนะครับเข้าใจหรือตัดสินใจทำเนี่ยมันจะเป็นสูงมากกว่าคนที่พีอาร์ไม่เก่งโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ต้องหาแล้วแล้ว ABCDR คืออะไร ABCDR ที่มันไม่มีอะไรตายตัวนะคือมันไม่ได้เป๊ะนะครับแต่ว่า ABCDR เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับวัฒนธรรมของทีมเลยถ้าเกิดท่านเราสังเกตดูนะครับที่คนประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าไม่มีคนไหนเลยนะครับที่ไม่มีคุณลักษณะแบบนี้อยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็ABCDR เนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่เราเอาไปใช้บ่อยๆนะทำได้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะก็ขอให้เราเป็นคนที่คิดบวกพูดบวกทำบวกต่อไปนะครับนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราABCDRเก่งนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นแต่เราก็สามารถทำให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเราได้นะหรือเชื่อมั่นในสิ่งที่เราต้องการให้เขาเชื่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเป็นดีจัดได้นะครับท่านจะนำเสนอทุกอย่างอะไรท่านก็ทำให้หมดเลยนะงั้นเราสังเกตดูว่าถ้าเราไปเจอผู้ร่วมธุรกิจนะครับนะยิ่งแบบตำแหน่งแบบสูงสูงหน่อยนะครับหรือว่าคนที่ทำธุรกิจมานานนะครับคืออย่าว่าแต่น้ำตกผิวหรือว่ามากี่เลยนะครับขนาดกินข้าวอยากไปได้อยากไปกินกับเขาเลยเขาเชียร์จนเราอยากไปกินร้านนั่นเคยนะนะคือโอ้พูดทุกอย่างเนี่ยคือทีอัพได้หมดเลยนะครับเฮ้ยเสื้อร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ไปทำอันนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอินเนอร์ของคนทำธุรกิจนี้ไปแล้วนะครับว่าเอ็นซีทีอัพเองนะครับแต่จริงๆเอ็นซีทีอัพไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการของเรานะครับคือเราใช้ในเกือบทุกๆอย่างนะครับในโลกนี้นะครับในเรื่องของการเสนอต่างๆนะครับABCDR จะช่วยทำยังไงบ้างนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มชื่อเสียงนะครับตาสินค้าต่างๆทำให้มีการให้เกียรติยกย่องมากยิ่งขึ้นนะครับนะแสดงออกถึงความเคารพนะครับนะสร้างบรรยากาศนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าทำให้กิจกรรมเนี่ยนะครับในการนำเสนอเนี่ยมาดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนหนึ่งคนในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดสมัครแล้วทำให้เขาเข้าใจธุรกิจควรจะมีหรือเปล่าครับแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างลืมบ้างนะครับเพราะวันเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคนที่อยู่ในห้องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเคยทำคนเหมือนเราแล้วจริงไหมนะครับเนาะแล้วก็อาจจะเคยแบบว่าเตะขาใต้โต๊ะนะครับกับอัพไลน์กันมาบ้างโอเคไหมครับก็แน่เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีการโลเพย์ให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเราทำมันจริงๆเนี่ยนะแบบไหนหรอที่มันจะดูแบบเขาเรียกมืออาชีพมากกว่าได้ทุ่มแรงได้ทำงานกันทีมากยิ่งกว่านะครับเนาะอ่ะโอเคนั่นคือ ABCDR คืออะไรนะครับเนาะABCDR ประกอบไปด้วย A B C แล้วก็ DR จบกลับบ้านแล้ว ABCDR เป็นอย่างนี้ครับ A คือ Advisor นะครับก็คือเป็นอันนี้อาจจะไม่ใช่คนก็ได้เนาะนะครับหนังสือดีๆที่เราชอบแนะนำให้เพื่อนอ่านนะครับนะหรือว่าคนที่ทำธุรกิจในห้องนี้น่าจะเคยได้อ่านคือหนังสือสเต็ปวันอย่างเงี้ยครับสเต็ปวันอาจจะเป็น A ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราไม่ติดออกนะสเต็ปวันหรือว่าผู้แนะนำหรืออัพไลน์เนี่ยนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการที่จะให้เขาเป็นคนที่นำเสนอแทนเรานะครับหรือว่าต้องการที่จะเชียร์เขานะครับเราจะเรียกเขาเป็น Aเป็นแบบไอเซอร์นะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามันไม่ออกนะครับเราเลือกถึงผู้แนะนำของเราเนี่ยเอาไปนะผู้แนะนำของเรานะครับ B คือใครนะครับ B คือตัวเราทุกคนในห้องนี้ถ้าสมมติว่าทีมงานของเราไปนัดคนสักคนหนึ่งมาเขาก็จะเป็น B อัตโนมัติเลยนะครับ C คือใครครับ C คือพนักงานก็คือเป็นลูกค้าหรือเป็นผู้มุ่งหวังของเราหรือว่าเป็นญาติเราหรือเป็นน้องเราหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องการที่จะเอาข้อมูลให้กับเขานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเราทำเนี่ยมันจะไม่มี A มาใช่ไหมครับจะมีแต่ B กับ C นะครับแล้วก็คุยกันเองงงอะไรนะครับเนาะก็บางครั้งเนี่ยแหละมันก็ด้วยความที่ว่า B กับ C อาจจะมีความใกล้ชิดกันมากนะครับหรือว่า B เนี่ยเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆนะครับความสำเร็จยังมีไม่มากพอเนาะแล้วคราวนี้ทำยังไงล่ะต้องไปทำให้ประสบความสำเร็จก่อนก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การที่เราเนี่ยให้คนที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันข้อมูลเนี่ยนะ
มันก็จะดูน่าเชื่อถือมากยิ่งกว่านะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราลองดูภาพแบบนี้นะจริงๆเราก็จะมีครบภายในห้องนี้เราเป็น B แล้วไหมครับภายในห้องนี้มี C แล้วเป็นของตัวเองทีมงานโปรเจกต์มีไหมรายชื่อมีไหมโอเคไม่ต้องมีนะครับเราก็ควรจะมี A เป็นของตัวเองรู้สึกบ้างไหมนะครับอัพไลน์มีไหมครับมีนะครับนะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับว่าบางคนที่ไม่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอัพไลน์เลยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าประสบความสำเร็จเรายังไม่มากพอนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องทีอัพเยอะมากมากนะในการทำงานของเรานะครับก็บางคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยเกิดอยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วอัพไลน์เราอ่ะพี่เจอรี่อ่ะไปอยู่ที่มาเลเซียแล้วต้องรอให้พี่เจอรี่กลับมาจากมาเลเซียก่อนหรือเปล่าแล้วให้มานั่งพูดหรือเปล่านะมันมีเทคนิคมันมีวิธีนะครับโอเคนะครับ B เนี่ยตัวเราเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมระหว่าง A กับ C เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ทอดสะพานเป็นหน้าที่ของเราเก่งนะครับตรงนี้มือขาเก่งใช่ไหมคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าสองตรงนี้ก็จะไม่เชื่อมกันเลยนะครับถ้าไม่มีเราถ้าเราคิดภาพนะมีคนสองคนเราอ่ะกับเพื่อนเรากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วอยู่ดีๆอัพไลน์ท่านเดินไปคุยเรื่องอะไรกันล่ะอย่างเงี้ยอัพไลน์ท่านเป็นอะไรครับครับเป็นอะไรครับคนเป็นแค่ไม่รู้จักเขาคงมองนะเป็นใครเรียกว่าครับเพราะฉะนั้นคือเราจะทำงานตอบแล้วเราเคยมีมันไหมดาวไลน์อยู่ดีๆก็นุ่งนิ่งนุ่งนิ่งพาใครก็ไม่รู้มาเสร็จแล้วตัวเองอ่ะก็พูดไม่เป็นแล้วจะพูดยังไงกำลังสนุกยังไงแล้วก็พาให้หรอแล้วพอพามาถึงปึ๊บอ่ะอันนี้อัพไลน์คือถ้าเรียกเป็นตัวหรือต่อมได้เนี่ยก็เรียกแล้วนะอันนี้อัพไลน์นะแล้วก็อัพไลน์ช่วยพูดหน่อยเออสภาพเป็นยังไงครับอัพไลน์นะถ้าเป็นอัพไลน์ที่รู้สึกไงกูจะเป็นอะไรกูจะแอดไวเซอร์ไม่เหลือใช่ไหมครับเหลือแต่เออก็พวกเรางงๆนะจะต้องพูดเป็นไงให้เขาเชื่อแล้วคือกว่าจะแนะนำตัวเองอ่ะก็เขาก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราทำกระบวนการแน่นๆนะนะครับท่านจะทำสมองเราจะมีประสิทธิภาพมากแล้วมันจะสนุกเวลาทำงานกับทีมมันจะสนุกมากเราก็แบบส่งลูกกันไปส่งลูกกันมาเราช่วยกันทำงานมันบ้างนะครับโอเคนะครับเพราะเนี่ยถ้าดูจากภาพแบบนี้เนี่ยทุกคนมีบทบาทที่สำคัญแต่ละหาท่านว่าใครสำคัญสุดตัวบีเนี่ยแหละตัวบีเนี่ยแหละสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเรามองตัวเราเองนะเรามองตัวเราเองนะนะครับเนาะคืออัพไลน์อาจจะพูดที่เก่งใครมีอัพไลน์ที่พูดที่เก่งไหมครับเฮ้ยอัพไลน์เราเจอแบบที่เข้ามาในธุรกิจเนี่ยแบบเขาเด็กกว่าเขาอายุน้อยกว่าเขาความเสี่ยงน้อยกว่าแต่เชื่อไหมบางเรื่องท่านพูดเองไม่ได้ท่านพูดเองไม่ได้เลยครับถ้าให้คนอื่นมาพูดแต่ต่อให้เขาความเสน่ห์น้อยกว่านะหรือเขาอาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมีความเข้าใจในธุรกิจอาจจะน้อยกว่าแต่ท่านเชื่อเถอะบางครั้งอ่ะไอ้คำพูดจากปากท่านแหละมันเลยทำให้เขาไม่เชื่อบางครั้งมันไปออกจากปากคนอื่นเนี่ยเขาตัดสินใจเชื่อมากกว่าแล้วพอเสร็จปุ๊บท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พูดเหมือนกูพูดเลยแหละแต่เขาเชื่อครับถึงแล้วถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นคือถ้าท่านทำกระบวนการที่ดีเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นพลังในการทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต่การพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องให้เขานำเสนออย่างเดียวหรือมาพูดแผนให้นะการเป็นทีมอัพเนี่ยบางครั้งแค่สวัสดีแนะนำตัวเนี่ยมันก็เป็นการทีมอัพแล้วอย่างเลยนะครับใครบ้างครับในห้องนี้ที่แบบไปฟังงานเกมแล้วลูมีทีมงานไปทำเสร็จแล้วเขาแบบโดนอะไรนะโดนนะคือแล้วสังเกตไหมว่าบางครั้งที่โดนเนี่ยไม่ได้โดนทุกคนโดนใครบางคนแต่นะเป็นนะบางเอิญถ้าผมเป็นพยาบาลผมมาฟังพี่แจ็คตรงนี้ผมจะทำไงครับผมจะต้องกลับบ้านไปทำไงลาออกเลยดีไหมตัดสะพานขอสะพานเลยดีกว่าหรือว่าจะไปตัดสินใจไปกับพยาบาลด้วยกันผมไม่นะผมลาออกเลยนะหรือว่ามาฟังเสร็จปุ๊บเจอพี่ปอนี่ผมจะทำไงผมต้องเป็นวิศวะใช่ไหมครับนะคือบางเรื่องท่านก็พูดไม่ต่อให้เก่งไงนะก็มันก็ไม่ดีกับพยาบาลคุยกันเรื่องครับหรือไม่ดีกับผู้สภาเขาคุยกันเองนะครับหรือผู้หญิงเขาคุยกันท่านลองครับคือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยกับผู้หญิงกับผู้หญิง
คุยกันเนี่ยมันก็คนละอารมณ์นะครับมีผู้ชายกับผู้ชายคุยกันเนี่ยมันอยู่ที่เวลาเรานำเสนอหรือว่าเวลาที่เราต้องการเขาเชื่อมโยงกันเนี่ยถ้าต้องการเขาเชื่อมกันตรงจุดไหนนะแต่ถ้าเกิดมันที่เชื่อมกันได้มากกว่าเช่นท่านไปเจอพ่อแฟนของเขาแล้วเขาเป็นคนละครหรือท่านคนที่เป็นยิ่งเลยจริงจริงคนละครของผมใช่ไหมนะครับหรือว่าท่านไปเจอพ่อแฟนหนึ่งคนนะครับที่เขาเป็นเจ้าของร้านอะไรนะครับคาราโอเกะถ้าเจอก็บอกว่าอยากมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะขายโรตีนะดังมากโรตีน้องแอนโรอยากรู้เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมนะครับขายโชว์บัตรแต่อย่างนี้คือพักพยายามสิงคนที่ท่านต้องการที่จะนำเสนอเนี่ยให้คุยกันแล้วอะไรมันก็จะดูง่ายนึกออกไหมครับครูถ้าพาครูมาไปเจอกับครูก็จะง่ายไหมก็จะง่ายกว่าเรื่องนะครับคืออย่างเงี้ยเราจะคุยกันเขาเรียกว่าคุยกันภาษาเดียวกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมแค่ในอาชีพเรื่องเลยครับมันสามารถลิงก์กันในเรื่องของความรู้สึกได้เช่นผมก็เป็นคนที่ไม่มีเวลาก่อนยกตัวอย่างนะเราก็เป็นเด็กมาเหมือนกันคนนี้ก็เด็กเหมือนกันโอเคไหมครับหรืออาจจะเป็นว่าเราก็ไม่ประสบความสำเร็จมาก่อนฉันก็ทำงานประจำเหมือนกันคือพวกนี้มันสามารถซิงกันเองได้แต่แปลว่าให้ท่านพูดเองอ่ะบางครั้งท่านพูดไม่ได้แล้วใครบ้างใครในห้องนี้บ้างครับที่ได้ธุรกิจได้ทำธุรกิจแล้วมีรายได้กลับคืนไปแล้วมีครับในของนี้ประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่งถูกต้องไหมลองนึกภาพนะว่าวันนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเจอผู้หวังของเราแล้วเราก็บอกว่าพี่ครับผมเนี่ยเป็นคนที่ทำธุรกิจนี้มาปีนี้เนี่ยสำหรับผมทำมา10ปีแล้วนะผมประสบความสำเร็จอย่างมากที่พูดโดยดีมากในภาษาผมเป็นคนเก่งหน้าตาดีนะครับรูปร่างดีท่านทำเสร็จแล้วท่านเป็นโปรเซสของท่านจะทำไงครับขอบคุณครับคือบางครั้งนั้นท่านไม่สามารถให้เกียรติตัวเองได้โอเคไหมครับคือเราไม่สามารถให้เกียรติตัวเองได้วิธีให้เกียรติตัวเองได้ดีที่สุดคือให้เกียรติคนอื่นก่อนแล้วเกียรตินั้นมันจะกลับมาหาเราเองโอเคไหมครับเมื่อไหร่ท่านยิ่งให้เกียรติคนอื่นเยอะนะครับอัตโนมัติมันจะส่งคืนกลับมาหาเราเองถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านมาแล้วคนเดียวนะโอ้ยฉันเก่งฉันแน่ฉันแบบประสบความสำเร็จนะเขาจะฟังท่านแต่เขาจะไม่ได้เชื่อท่าน100%นะมากกว่าบางครั้งเนี่ยเขาไปเจอใครสักคนหนึ่งที่พูดกับเราพูดเพราะฉะนั้นคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยบางทีแบบโอ้โหมันดูยากอะไรนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่พูดบวกคิดบวกนะครับแล้วก็ให้เกียรติตลอดเวลานะครับนึกถึงเสมอว่าเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้เนี่ยท่านไม่ได้ทำงานคนเดียวโอเคไหมครับท่านทำงานร่วมกับคนทั้งยูนิเวอร์เลยนะครับอยู่ในยูนิเวอร์เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่รู้จักหุ้นแดงแบบนี้นะโอ้ท่านเสียโอกาสมากมากโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับมีอะไรบ้างนะเราต้องแบบเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจน่าเชื่อถือให้เกียรตินะครับสร้างบรรยากาศโอ้โหทำแบบนี้ด้วยครับขอพูดแต่ทุกคนคงงงนะเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าตอนทำจริงๆอ่ะเราทำยังไงกันนะครับโอเคบทบาทดีนะครับเพราะฉะนั้นคือคนก็จะถามบอกว่าโอเคเข้าใจแล้ว A B C นะคือ3คนนี้ที่อัพคืออะไรที่อัพตรงข้ามกับที่ดาวยกตัวอย่างพี่ดาวได้ไหมครับพี่ดาวเป็นอะไรบ้างคุณโลกนะไม่ให้เกียรติเนี่ยแบบเอาเลยอ่ะเป็นไงเรื่องจริงไหมเรื่องจริงป่ะเรื่องจริงนะแต่พี่ดาวพูดสมมตินะมากี่แบบออเดอร์นั่นแหละพูดจริงอย่างนี้หรือเปล่าขายดีจริงขายดีมากนะครับแล้วก็โอ้พี่ผมบอกเลยว่าพี่เนี่ยพลาดไปแล้วคือผมเห็นคนซื้อเนี่ยผมแบบยังตกใจนะว่าเขาเหมือนเขาแทงฟรีเลยนะครับยิ่งเห็นตอนที่เขามาชิงกันรางสุดท้ายนะมาแล้วกันเราเออนะอารมณ์มาแล้วนะเห็นโปรโมชั่นของเราแล้วแบบว่าซื้อเหมือนกับว่าเขาแจกของกันเลยนะประมาณนั้นนั่นคือเวลาเราจะพูดอ่ะจะพูดเป็นไงในเรื่องเดียวกันอยู่ที่เราจะการเสนอโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีอาร์เนี่ยตรงข้ามกับทีดาวทุกเรื่องเลยนะครับทีอาร์เนี่ยทำให้กำลังเพิ่มหรือลด
เพิ่มขึ้นนะครับทีดาวทำให้พลังลดลงแต่เมื่อไหร่ที่เวลาเราทีดาวเราจะไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่าเราจะหมั่นสัมผัสสัจใจมันได้เจ็บมันได้รู้สึกมันได้แบบอ่านนั่นทีดาวนะครับแต่ถามว่าสำเร็จไหมไม่สำเร็จโอเคไหมครับเนาะนั่นคือผมก็เลยอยากจะบอกว่าแม้แต่ความคิดอะท่านก็อยากทีดาวเลยนะครับเพราะนั่นคือเราต้องการพลังในการทำธุรกิจนะครับเพราะทุกอย่างที่มันเกิดจากตัวเราเนี่ยนะมันควรที่จะบวกไปหมดเลยถูกต้องครับบวกเลยบวกในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเรียกว่าไงครับไม่ได้ให้เราโกหกนะไม่ได้ให้เราแบบพูดแล้วแบบเวอร์เกินไปนะครับนะโอ้โหนี่ไงประสบความสำเร็จนะคุณเจอนี่ไงได้สะสม1,500 ล้านบาทอะไรก็เวอร์เกินไปเลยครับนะท่านควรจะต้องเข้าใจแฟกต์บางอย่างคือเรื่องจริงบางอย่างท่านควรจะต้องนำเสนอให้เขาได้นะครับการดีภาพเนี่ยถ้าเลือกไม่ออกนะครับเราใครในห้องนี้ตีกอล์ฟบ้างไหมครับดูจากหน้าตาแล้วน่าจะตีกันทุกคนโอเครู้จักลูกกอล์ฟใช่ไหมครับอันนี้ไม้กอล์ฟอันนี้ลูกกอล์ฟไอ้ตรงนี้เล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับต้องจะรู้ตอนนี้แหละนะรู้จักแต่ที่เลยปังย่านะโอเคโอเคเรามาดูนะไอ้ตัวนี้เนี่ยนะมันช่วยทำอะไรนะครับเนาะคือถ้าเกิดลูกกอล์ฟเนี่ยมันไปฝังอยู่ในหญ้าหรืออยู่ในทรายเวลาตีง่ายหรือยากครับให้สัตว์เต็มเหนียวก็ไม่ไปถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องการให้มันส่งแรงได้มากที่สุดที่ทำได้เราต้องยกลูกกอล์ฟให้ส่งจากพื้นถูกต้องไหมจากพื้นจากหญ้าหรือจากทรายนะครับให้ส่งขึ้นมานะครับแน่นอนถ้าเราไม่มีทีอัพเราต้องแบบพยายามหาทีอัพตัวไหนบ้างที่เราสามารถทีอัพได้แต่ถ้าเรามีทีอัพแล้วเรามีทีไว้สำหรับโยกแล้วแล้วท่านไม่ใช้แล้วท่านไปตีผมก็เลยบอกว่าเนี่ยบางครั้งนะครับเราจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเขามีการคุยกับเราอีกสักนิดนึงนะหรือว่าตอนที่พาผู้หญิงหวานเสร็จแล้วเขากลับนะเขาลุกขึ้นกลับบ้านนะเรามีโอกาสได้ after meeting กันใหม่นะว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องเพิ่มเรื่องนี้เลยต้องเพิ่มเรื่องนี้นะไอ้ยากๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นไอ้ที่แบบทำไม่ได้เนี่ยมันจะทำได้นะครับเพราะเนี่ยการที่เราเป็นการยกขึ้นให้ส่งกับพื้นทำให้เขาตีได้ง่ายมากขึ้นซึ่งถ้าเทียบกันกับในธุรกิจของเราอันนี้ก็เป็นการทุ่มแรงนะครับใครห้องนี้แบบว่าน่าจะเหนื่อยนะไม่ต้องเก่งนะครับเนาะโอ้พี่จิตอย่ายกสมมติเราแนะนำผลิตภัณฑ์ไม่เก่งโอเคนะครับเนาะแต่อัพไลน์เราเนี่ยเป็นคนที่แนะนำผลิตภัณฑ์เก่งนะแต่ถ้าท่านคือท่านเข้าใจทีอัพกับใช้เนี่ยมันคนละเรื่องกันโอเคไหมครับทีอัพคือให้เขาแชร์ให้เขาแบ่งปันนะครับหรือว่าชวนเขานะครับคือสมมตินะสมมติผมนำเสนอถึงระหว่างการนำเสนอปุ๊บเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีคนหนึ่งมาช่วยเรานำเสนอน่าจะดีกว่านะครับก็เป็นที่ท่านนี้เป็นอัพไลน์ผมเข้ามาช่วยแบ่งปันนะครับแต่หน้าที่ปิดสมัครใครมาปิดสมัครคือต้องให้เรานะไม่ใช่ว่าเสร็จปุ๊บแล้วปิดเลยแล้วกันนะไหนก็ไหนแล้วก็พาไปสมัครเลยแล้วกันนะแล้วก็ออเดอร์ชิปก็อันนี้ฝากกันอันนี้เรียกใช้โอเคไหมครับนั่นคือท่านต้องเข้าใจว่าทีอาร์ไม่ได้เป็นการใช้น้ำลายไม่งั้นไม่ได้บอกว่าวันนี้กูทีอาร์น้ำลายแล้วกูสบายแล้วงานโอเคไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นั่นคือจริงๆวันนึงเนี่ยท่านจะเป็นเอแล้วท่านจะเป็นบีของตัวเองผมเจอมาเยอะแล้วนะครับอะไรที่เราทำจริงไหมครับพี่ผมว่าเราน่าจะเคยเจอแบบเร็วๆแล้วก็คุ้มเร็วกันขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เวรกรรมนะคือทำปุ๊บกับพักสักพักหนึ่งมีดาวมาทำกับเราเลยทันทีนะครับแล้วก็ท่านควรเริ่มจากตัวท่านเองก่อนอย่าเปลี่ยนใครเพราะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเองต่อไปวิธีการนำเสนอของเราจะเปลี่ยนไปเอาให้แบบว่าออกจากห้องนี้แล้วอะไรเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะมันดีขนาดนี้เลยอะไรนี่มันคอสอะไรเนี่ยอะไรก็แพ้อะไรก็เหรียญด้วยเลยนะนะฮะตอนนี้เป็นการให้เกียรติยกย่องนะครับนะแล้วทำให้เขาเพิ่มความไว้วางใจนะครับนะทำให้เขามีความเคารพมากขึ้นนะเด็กก็ถือภาพได้ผู้ใหญ่ก็ถือภาพได้อายุมากนี้ท่านถือภาพได้หมดเลยอยู่ที่ท่านจะถือภาพอย่างไรแบบไหนนะครับแล้วมันไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับในธุรกิจนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านรู้จักร่วมมือกันทำงานเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับการทีอาร์ในที่นี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ทีอาร์แค่เรื่องของคนนะครับแต่จริงๆคือมันได้หมดเลยคอร์สต่างๆน
นะครับเหล่าบรรดาเอฟทั้งหลายบีทั้งหลายหัวข้อทั้งหลายนะครับก็จะว่าเขาเรียกว่าเชียร์ได้นะครับให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจนะครับหรือว่าให้เขาสนใจที่อยากจะมานะครับหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของระบบต่างๆหนังสือต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดท่านใช้เองแล้วท่านทำเองอยู่คนเดียวทีมงานท่านไม่ใช้แล้วเขาก็คิดระบบขึ้นมาอย่างสักพักเดียวก็คิดแผนอีกใบนึงนะครับแล้วก็มาทำเองนะทำชิปเองปริ้นเองก็ต้องเสียเวลานะเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะกลายเป็นเขาก็แทนที่จะใช้ศักยภาพของตัวเขาได้เต็มที่กับการทำงานเอาเวลามานั่งคิดกับเรื่องของอุปกรณ์นะแล้วมันจะทำให้งานของเขาที่มันง่ายๆอยู่ยากขึ้นนะการที่เขาจะทำงานให้สำเร็จได้ไวมากขึ้นเขาก็ต้องเอาพลังของเขาเนี่ยไปทุ่มเทกับเรื่องบางอย่างที่เขาสามารถทุ่มแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นการคิดภาพเนี่ยมันจะช่วยให้กระบวนการต่างๆดีขึ้นใครในห้องนี้เนี่ยนะครับสามารถ STP กับผู้มุ่งหวังได้นะครับของเนี่ย STP STP คือมันไม่คืออะไรไอโชว์ดอกแดงนะโอเคนะนี่นิดยาไอที่ดีคือการที่เรานำเสนอธุรกิจกับเขาโอเคไหมครับนะครับพูดเรื่องการเปลี่ยนที่ซื้อได้ไหมพูดได้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าในห้องนี้ก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องการเปลี่ยนที่ซื้อมาแล้วบ้างนะท่านว่าเราเนี่ยมาทีมงานสัก10คนแล้วท่านพูด F1 เนี่ยอะไรนะกับคน10คนที่โต๊ะของท่านกับพาเขาเข้าไปในงาน F1 ห้องเหมือนกันนะแล้วมี10คนเหมือนกันนะท่านต่างกันต่างเพิ่มหน่อยว่ามันต่างกันไหมบรรยากาศแค่บรรยากาศอย่างเงี้ยนะครับมันชี้วัดแล้วนะเพราะบางเรื่องท่านสร้างบรรยากาศเองได้ท่านสร้างบรรยากาศด้วยตัวเองได้ยังไงท่านก็ไม่ตื่นเต้นเท่ากับเสียงลำโพงสไลด์เนี่ยครับตอนที่เปิดสไลด์เองนะก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นคนพูดเองนะเพราะฉะนั้นคือบางเรื่องเนี่ยท่านก็รู้จักพุ่งแรงนะถ้าเมื่อไหร่ท่านพุ่งแรงงานท่านจะดูง่ายนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยประการว่าโหสิบรอบแล้วก็ยังกูอยู่นะครับทีมงานก็ไม่สามารถทำงานต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านทีอัพให้ทีมงานใช้สื่อใช้ระบบใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ตัวเราเองครับมันช่วยให้ตัวเขาทำงานได้สำเร็จกว่านี้ขึ้นมีทีมงานในห้องนี้ไหมครับที่ใช้เฟซบุ๊กทำงานเองครับแล้วท่านว่าเฟซบุ๊กทำงานนะอย่างเงี้ยคือแบบแล้วท่านจะสอนให้ทีมงานท่านใช้เฟซบุ๊กทำงานหรือสนใจเรื่องดิจิตอลเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านพูดเองท่านพูดไม่ได้ท่านต้องให้อัพไลน์ซึ่งอัพไลน์อาจจะเพิ่งหัดใช้ดิจิตอลโทรศัพท์มือถือเพิ่งจะสมัครไลน์แต่ก็ยังดีกว่าท่านพูดแต่ก็ลอยให้บางทีนะนั่นคือเราต้องเข้าใจนะครับนะแล้วก็การที่ท่านเนี่ยสื่อความนี้มันจะช่วยให้ท่านทำงานได้ง่ายครับคือนะครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทำไมเราถึงพยายามเตรียมระบบสื่อต่างๆที่พวกเราแบบคิดกันมาแล้วครับนะให้มาขายทุกวันจันทร์นะครับเพื่อให้เราทำงานต่อได้ง่ายมากขึ้นนะครับใครห้องนี้อ่านเสร็จกว่าแล้วล่ะครับนะอ่านรู้สึกไงบ้างครับได้ความรู้จริงนะครับก็ได้ความรู้แล้วเป็นไงครับมีใครแบบรู้สึกมีพลังนะโหมันใช่เลยว่ะมันอ่านแล้วมันเวิร์กว่ะเล่มนี้มันแบบเปลี่ยนชีวิตมันความคิดของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใครเป็นแบบนั้นมีไหมครับไม่อยากเป็นความกรใช่ไหมรู้จักไหมครับความกรกับอะไรนะครับพญามังกรกับปาฏิสีประจำมาดีมากเลยเนี่ยเป็นอะไรพญามังกรปาฏิสีเป็นปาฏิสีตลกที่เสียงมาอ่านพี่อ่านถึงแล้วน้องหน้านี้น้องพี่อ่านถึงหน้าแรกนะแล้วคุยกับโปสเตอร์เราแล้วโปสเตอร์เราบอกว่าพี่อ่านไม่มีอะไรนะของมันเยอะไม่มีเวลานะเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้แต่คือแบบนี้แปลว่าเราเข้าใจเขาว่าไงครับเพราะว่าถ้าทีมงานของเราอ่ะได้อ่านสเตตความเยอะเท่าไหร่ดีไหมแต่แน่นอนบางครั้งเนี่ยถ้าท่านพูดเขาเชื่อท่านจบนะครับแต่เขาไม่เชื่อท่านอาจจะต้องมีใครสักคนเนี่ยช่วยพูดกับเรื่องแทนท่านหนังสือเนี่ยช่วยพูดแทนท่านได้เยอะมากเลยนะโอเคไหมครับเพราะนั่นคือสเตตความนี้ผมแค่จะบอกเลยท่านควรที่จะมีให้กับคนที่สมัครใหม่ทุกคนเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะไม่ได้หนังสือเป็นแบบนะ
ม่ได้เป็นหนังสือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตามงานศพโอเคไหมครับนะออกไปอ่านไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นบทนะครับมันต้องผ่านกระบวนการที่ว่าเชียร์ให้เขาอยากอ่านนะครับอ่านสักพักโอ้พี่มันดีอย่างนี้พี่มาดูเลยเดี๋ยวดูลูกคนก่อนทุกคนอ่านสเต็ปวันอยู่แล้วเป็นดีไหมมันคือพอเขาได้มีโอกาสผ่านกระบวนการบางอย่างจากความที่เขามีความมั่นใจมากขึ้นผ่านที่ติดง่ายๆที่คือทีอาร์เนี่ยแต่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับหนังสือเหรอยากนะมันก็โอเคนะมันก็ดีแต่มันอ่านไม่ได้ของพี่ซื้อถ้าจะอ่านไม่ได้ก็ตามคือปากเป็นแบบไหนพูดแบบไหนไปนะครับทำด้วยเนาะเพราะนั้นคือผมบอกว่าทุกอย่างที่ออกจากปากไปมันวกนะครับลืมตรงไหนไม่เป็นไรค่อยมาเขาเรียกว่ามาฟีดแบ็กกับอัพไลน์แล้วก็ช่วยพัฒนาตัวเราเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนี่คือเรื่องของสื่อนะครับนะทีอาร์เนี่ยในอีกหลายอย่างนะครับเช่นกับสายไลน์นะครับกับดาวไลน์ท่านสักดาวไลน์กับสายไลน์ใช่ไหมครับดาวไลน์คือใครครับคนที่ทีมงานเราพวกนี้ทีมงานเราทั้งหมดเราเรียกว่าดาวไลน์เลยนะครับนะคนที่เป็นโค้ชของเราก็เรียกเป็นอัพไลน์โอเคไหมครับนะแล้วที่ไม่ใช่อัพไลน์กับดาวไลน์เรียกว่าโอเครู้จักไซด์ไลน์ไหมครับไซด์ไลน์ที่ผมพูดถึงในธุรกิจนี้โอเคไหมครับเราบอกไซด์ไลน์อัพไลน์ดาวไลน์มันก็มีวิธีการสื่อสารเหมือนกันนะครับในของจริงคือท่านไม่สามารถทีดาวกับใครได้เลยสักคนโอเคไหมนะแต่ก็แน่นอนบางทีมันก็แอบท้อบ้างใช่ไหมก็อาจจะแบบไปบ่นให้อัพฟังอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าอัพไลน์ไม่มีหัวใจอ่ะครับเขาท้อเป็นไหมเป็นยันแม่งคุยกับมึงนี่แหละกูแบบหายหมดตัวตลอดละท่านช่วยกันละก็ได้นะครับแต่อัพไลน์บ้างนะครับท่านนะครับท่านเนี่ยอัพไลน์สายไลน์มีผลมากนะครับแล้วนี่บางครั้งเนี่ยนะกับอัพไลน์ยาวไลน์เนี่ยไม่ค่อยตอบแต่ชอบไปฝากไซน์ลายติดไซน์ลายนะฮะบอกคนอะไรคุณอยู่ไซน์ลายรู้สึกดีไซน์ลายฟังแต่ไซน์ลายไม่ได้ช่วยทำให้สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นคือถามว่าเวลาเราไปคุยกับไซน์ลายคุยยังไงนี่นะทีมเราเนี่ยรายได้อย่างนี้เลยนะเขาเก็บได้เท่าไหร่ล่ะแบบนั้นนะครับไม่ใช่เลยครับเฮ้ยของเราสำเร็จเราใช้ระบบนี้เลยสำเร็จแน่อย่าเข้าใจนะใช้ระบบเดียวกันแบบนี้หรอครับไม่ต้องเลยครับนะเรื่องงานให้เขาคุยกับไลน์ถ้าอาจารย์พิพากษาเฮ้ยนี่อันนี้สุดยอดมากเลยเนี่ยเราใช้นะดีมากเลยพอจบยูนิเวอร์สุดยอดเลยแชร์ตรงนั้นพอไม่ต้องไปแตะเรื่องการทำงานเอาบรรยากาศภาพรวมนะครับพิพากษากันในมุมของบรรยากาศนะครับภาพรวมต่างๆนะเพราะฉะนั้นคือต้องเข้าใจแบบนี้เพราะเราจะการเราจะเข้าใจผิดว่าบางครั้งคืออ๋อย่างนี้เราต้องทีอัพกับสายไลน์เราต้องทีอัพเรื่องไหนนะจริงๆนะอย่าไปเรียนวิชาทีอัพสายไลน์ท่านไปเรียนทีอัพอัพไลน์ดีกว่าโอเคไหมครับแต่บางครั้งกับสายไลน์เราก็อาจจะต้องขออนุญาตเขาให้เขาช่วยแชร์บางละบางครั้งโอเคไหมครับเช่นสมมติถ้าวันนี้เนี่ยเราพาเจ้าของธุรกิจมาสักคนนึงเราอาจจะในอัพไลน์เราอาจจะเป็นนักศึกษานะครับหรือคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานของการเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนเราต้องการให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยได้มีโอกาสเห็นภาพของธุรกิจมากขึ้นท่านสามารถเชื่อมให้เขาเจอกับสายไลน์บางคนที่เขามีความเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าให้เขาแชร์สั้นๆโอเคไหมครับแชร์สั้นๆไม่ได้แปลว่าให้เขาไปเป็นอัพไลน์เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยคือผมพูดเนี่ยนะแบบหลังๆมาเนี่ยโอ้ตายบางเรื่องคิดว่ามันเข้าใจนะจะถึงเวลาเราทำจริงไม่เข้าใจแล้วเราก็ทำแบบงงๆเรื่องนะครับพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ฟังในห้องเนี่ยเขาบอกให้ไปทีอาร์เราเริ่มทีอาร์สายไลน์ต่างๆนะครับเราไม่ทีอาร์อยู่คนเดียวครับอาร์ไลน์นะครับนะแล้วก็เราสามารถทุ่นแรงทุกคนได้ในยูนิเวอร์นะครับทุ่นแรงอย่างที่บอกไม่ได้ใช้ครับเราทุ่นแรงเราทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราเรียนรู้ผ่านการทำงานแบบนี้เพื่อที่วันหนึ่งเราจะสามารถเก่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอได้มากยิ่งขึ้นโอเคหนังสือซีดีอุปกรณ์ต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องทำในการทีอาร์นะครับผมพูดมาเนี่ยคือทุกอย่างท่านสามารถเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเนาะท่านเริ่มคุยกับเพื่อนท่านร้อยวันพันปีเราอาจจะไม่เคยที่จะนำเสนอและให้เขาสนใจเลย
แต่วันนี้เราจะกลับไปอีกมุมนึงว่าวันนี้แค่เราอยากจะเชียร์สักอย่างให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้เหรอวะแค่นั้นพอนะครับนั่นคืออุปกรณ์ซีดีเหล่านี้เนี่ยทีมงานทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามาใช้ระบบสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้ไม่ใช้เนี่ยมันติดอยู่ที่ปากของเราเป็นตัวผ่านกระบวนการทั้งหมดนะครับโอเคนะจริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ผมตกหล่นไปบ้างนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวโลเพเนี่ยครับที่วันนี้นี่อยากจะให้พวกเราได้เห็นมากขึ้นเนาะว่าตอนเวลาโลเพจริงๆมันจะเป็นแบบไหนอารมณ์เวลานักคนมาเราจะเป็นแบบไหนนะครับผมอ้างอิงถึงว่าทุกท่านน่าจะมีโอกาสนำเสนอกันแล้วนะครับแล้วก็พรีเซนต์กันได้บ้างนะครับแล้วก็เข้าใจกระบวนการเช่นถ้าวันนี้เราเช็คฟอร์มเขามาแล้วรู้จักเช็คฟอร์มใช่ไหมครับเรารู้ข้อมูลของเขามาแล้วนะเราจะนัดใครสักคนหนึ่งเราก็ควรจะโทรบอกใครก่อนอะไรเราบอกก่อนนะว่าเออเอางานนี้จะนัดคนนี้เข้ามานะแบบไม่กดเซอร์ไพรส์อะไรถูกต้องไหมนะครับเนาะเข้ามาบอกเซอร์ไพรส์อะไรเอางานนี้พวกเด็กโอ้อยู่ข้างนอกเลยไม่แต่งตัวเลยด้วยนะครับนะแล้วพออะไรเข้ามาไม่ได้เป็นไงโกรธอัพไลน์ไม่ยอมมาช่วยนะครับอัพไลน์แทบอยากจะผูกคอตายเลยทีเดียวนะแต่คืออย่างนี้พอเรารู้ว่าบางอย่างที่เราทำเองได้ทำเองนะบางอย่างที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้มันมีพลังเพิ่มขึ้นท่านต้องเตรียมกันจะบอกว่าเตรียมก็ได้นะต้องมีการคุยกันวางแผนกันกับอัพไลน์ขั้นตอนวันนี้จะถามแม่แม่ไม่ฟังเราแน่ไม่ใช่แต่แม่ของแม่ผมฟังผมแม่เราไม่ฟังเราแน่แต่อยากจะให้แม่เราชอบธุรกิจนะหรือใช้สินค้าสักชิ้นในการนี้แต่พูดเองเนี่ยแม่ไม่เชื่อทำอะไรดีครับสมมตินะสมมตินะถ้าเป็นอย่างเราใช่ไหมเราก็ควรจะต้องโทรหาอัพไลน์ก่อนถูกต้องไหมครับหมายถึงว่าก่อนล่วงหน้าสักหนึ่งวันก็จะดีนะครับบอกเขาว่ายังไงครับวันนี้เนี่ยจะรับโฮสเทลหนึ่งคนโฮสเทลคนนี้เนี่ยนะครับมีความสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์จริงๆนะคือแม่ของเราเองนะแต่พอว่าอยากให้พี่เนี่ยจะรบกวนให้อัพไลน์ช่วยแชร์หน่อยว่าทำไมแม่เราถึงต้องน่าจะใช้สินค้าของเนี่ยของชิ้นเนี่ยแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับอัพไลน์ก็ไม่ใช่ธรรมดาคือบางคนที่อัพไลน์จะสบายแล้วอัพไลน์คุณต้องปิดสมัครให้ทุกคนเขาแค่สร้างความมั่นใจให้ส่วนปิดสมัครไม่ออกอะไรอย่างนั้นของเรานะอัพไลน์อาจจะมาถึงก็โอเคได้งั้นเดี๋ยวเวลานี้เราเจอแบบนี้แบบนี้นะแล้วถึงเวลาที่จะช่วยตามเสนอแบบนี้นะเสร็จปุ๊บชอบโอ้ดีจังเลยชอบเลยอ่ะโอเคเยี่ยมเลยพี่นะไปซื้อกับแม่ของก็ไปจัดการกับแม่เราซื้อในช็อปได้เลยกับเป็นกระบวนการตามปกติแต่ท่านคนมีการอัพหมายกับอัพไลน์กับท่านก่อนซึ่งหลายคนไม่ทำสองนี้และทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเหนือความคาดหมายเราเคยเจอดาราเหนือความคาดหมายนะครับประจำแบบคุณไม่น่าเชื่อเลยอ่ะบอกอย่างนี้เหรอนั่งอยู่นะครับไม่มีการเตรียมเลยทั้งสิ้นนะครับจะลุกไปทำอะไรก็ทำบ้างนะครับเพราะเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะวันนี้ผมก็เลยขอเชิญเขาเรียกว่าเกสกิตติมศักดิ์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทั้งสองคนนี้หาตัวจับยากมาก ในเรื่องของการนำเสนอเรื่องของการแสดงละครนี่บอกได้ว่าจบจากฮอลลีวูด แต่มันไม่ใช่แน่คืออินเดอร์ของเขาใช่มากนะครับแล้วก็เราอะแสดงจากความเป็นดาราก่อนนะครับเราเป็นดาราก่อนเราเคยทำทั้งถูกแล้วก็เคยทำทั้งผิดมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือบางเรื่องเรามีความเชี่ยวชาญมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องการทีมงานนะโอเคนะเพราะฉะนั้นผมขอเซ็นความมือให้กับเรื่องจากดิจิทัลใหม่ก่อนนะครับพี่หมูแสนรักพี่สุดที่โกศลนะครับนะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยหล่อไหมครับหล่อเดี๋ยวผมจะลดตัวพี่หมูแล้วคนพี่หมูไอ้พี่หมูช่วยแชร์สั้นๆนิดนึงก่อนเพื่อให้เรารู้จักแชร์ไปต่อแนะนำตัวเองนะครับเขาจะได้รู้ชอบให้แชร์ครับพี่หมูขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะได้รู้จักพี่หมูกันเพิ่มขึ้นนะครับ
ครับสวัสดีครับทุกท่านครับทุกคนเพิ่งเห็นหน้าผมเป็นครั้งแรกนะครับนะครับและวันนี้ก็เห็นครั้งแรกผมชื่อแสนรักพิสุทธิ์โกศลนะครับอยู่ตำแหน่งที่นอกคุณกับเอสเอ็มที่จะเป็นเอสเอ็มเอ็มเอลนะครับรู้สึกว่ายังรับองค์อยู่ที่คุณสองตัวนั้นก่อนพี่หมูพี่หมูทำงานมาก่อนมีแค่สองตัวไปเฉยสองตัวอย่างเดียวเนี่ยทำงานมาก่อนครับผมทำงานธนาคารมาประมาณ28ปีนะครับตอนนั้นก็ทำงานก็มีความสุขแรกทำงานมีความสุขมากคือโตทำงานเล่นไปทำงานเล่นไปมีความสุขมากทำงานไม่ก็โตแล้วเล่นนั่นก็ทำงานไปสักระยะหนึ่งปุ๊บพอมาระยะหลังๆใช่ไหมครับผมก็เกิดความเครียดคือเดี๋ยวนี้เวลาหลังจากที่มีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับก็หลังก็เข้ามาเทคโอเวอร์ใช่ไหมครับผมการบริหารงานก็เปลี่ยนไปการทำงานก็ลำบากขึ้นทำงานไปก็รู้สึกว่าเครียดรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับการทำงานแล้วเพิ่มแฟนผมซึ่งก็ทำบริษัทยูนิเวอร์มาต่อทำเข้ามาทำในธุรกิจยูนิเวอร์ในเบอร์ต่อต้องบอกผมว่าตัวตอนนี้ฉันมั่นคงแล้วนะรายได้ฉันก็พอที่เธอได้แล้วนะเธอได้ทำงานแล้วล่ะเธอออกมาช่วยฉันดีกว่าเป็นดีไหมก็พูดจังหวะตอนที่ผมกำลังเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขผมก็เลยบอกผมก็อยู่ในศักดิ์ศรีของผมออกไปออกง่ายง่ายไม่ใช่หรอคุณผมข้ามสิสาวผู้ชาย
เราก็คุมโฟมอีกเพื่อต้องการให้งานเนี่ยได้ตามแบบที่เขาเขียนไว้และที่สำคัญคือต้องอยู่ในต้นทุนที่งบประมาณที่เราวางไว้ด้วยนะครับพอผมได้ดูกิจการได้ระยะหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าโอ้งานหนักแล้วก็เหนื่อยมากหน้าก็โซมเลยแล้วนะครับก็เจอหมอปี้เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนมหาลัยด้วยกันเขาเรียนคณะแพทย์ผมเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ต่างมหาลัยขอโทษต่างคณะแต่มหาลัยเดียวกันตอนอยู่มหาลัยไม่เคยเจอกันไปเจอกันที่ประเทศจีนตอนนั้นไปเรียนซอมเมอร์ที่ประเทศจีนแล้วไปเจอเขาแล้วรู้จักเขาเขาชวนผมมาเจอธุรกิจที่นี่ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยผมกำลังแบบเราทำธุรกิจของที่บ้านนะเรารู้สึกว่าเพื่อนบางทีก็มองเราว่ามันสบายอยู่แล้วมีธุรกิจของตัวเองพ่อมีเงินเหลือไว้ให้อย่างนี้ครับผมก็เลยคิดในใจที่เราน่าจะหาอะไรทำของตัวเองที่ไม่ต้องไปพึ่งมรดกองค์สื่อที่บ้านก็พยายามศึกษาแต่ดูแล้วแต่ธุรกิจแต่ละอย่างก็ลงทุนสูงผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็มีและด้วยตอนนั้นอายุน้อยก็ประมาณสัก26-27อะไรเงี้ยครับเลยไม่มีทุนอะไรก็เลยแบบว่ามาเจอธุรกิจเนี้ยเขาบอกว่าผลตอบแทนแบบไม่มีเพดานจำกัดและที่สำคัญแค่ไม่ต้องลงขอเพียงลงแรงและเวลาผมก็เลยเข้ามาศึกษาก็เรียนรู้นะครับพอศึกษาเรียนรู้ได้ระดับหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบธุรกิจนี้มากขึ้นจัดเวลามาเรียนหลัง5 โมงเย็นนะครับเข้ามาเรียนเนี่ยจากสมุทรสาครนะครับเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยไกลไหมสมุทรสาครนี่ก็ไปกลับเนี่ยเอาแบบ50 กิโลตามจังหวะก็วิ่งแค่ครึ่งชั่วโมงนะเหยียบกัน120-140นะครับแต่กรุงเทพเนี่ยเหยียบกัน60นะ50 กิโลเหยียบเบรกเดียวนะคือกรุงเทพเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงเดินทางแต่ว่าเรารู้ว่าความสัมพันธ์ที่จริงคือมันต้องเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำพอเราศึกษาไประดับหนึ่งเราก็ทำงานก็คู่กันไปจัดเวลาในธุรกิจนี้แค่ประมาณวันละชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันเป็นระยะเวลา6-7 ปีเนี่ยผมก็รับรายได้สะสมไปหลายล้านจากธุรกิจนี้แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกว่างานกิจการที่บ้านยังคงเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเวลาก็ยังน้อยลงเหมือนเดิมแต่ธุรกิจนี้ผมจัดเวลาแบบเหมือนเดิมนะแต่รายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องบอกว่าที่เห็นสุดยอดมากเราหลายนะในโลกของความจริงพี่เล็กเป็นดาวไหลของพี่เจ้าหลายนะครับก็ตอนนี้เราจะเป็นบทบาทสมมุตินะครับก็เราลองดูสิครับว่าจริงๆถ้าเกิดเรามีอัพไลน์แบบนี้แล้วเราจะเชื่อมโยงกับโค้ชเซ็ตของเราที่เราควรจะเชื่อมประมาณไหนจุดไหนที่คิดว่าน่าจะเชื่อมได้ดีรู้สึกยังไงเชื่อไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าพี่หมูสนใจเรื่องไหนครับความสนุกโอเคเยี่ยมยอดครับอย่าลืมครับอยากเครียดน้อยลงอยากทำงานนะอยากมีอิสระมากขึ้นใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับควรเป็นประเด็นที่พี่เล็กควรรู้ด้วยนะครับเวลาพี่เล็กนำเสนอเนี่ยเขาจะนำเสนอได้ตรงประเด็นเลยคือไม่แบบซิปไปซิปมาแบบว่าเขาจะรู้เลยว่าเพราะช็อตนี้แหละคือช็อตที่ต้องเล่าหรือต้องคุยกับเขานะครับซึ่งถ้าเราบอกก่อนพี่ให้มีเวลาเพียง1 คืนนะนะครับในการที่ทำให้เขาแบบมั่นใจมากขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่พวกเราไม่ได้ทำแบบนั้นถูกต้องไหมครับเราใช้วิธีก็คือเซอร์ไพรส์อัพไลน์เลยนะครับเราอัพไลน์มาถึงปุ๊บอัพไลน์ก็เป็นการตั้งตัวใช่ไหมครับนะวันนั้นจะเข้ามาซื้อของอย่างเดียวนะครับแล้วก็กลับไปเพราะฉะนั้นอัพไลน์ของเราก็จะใส่รองเท้าแตะนะครับแล้วก็เกงขาสั้นเข้ามานะครับแล้วก็ลองเล่นภาพอีกครับว่าถ้ามีโปรเฟกต์แล้วอัพไลน์ให้เป็นอะไรยังไงครับอัพไลน์ก็แย่ไม่หรอกนะดูไม่ดีขอโทษอัพไลน์นะครับจริงๆคือตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นครับโอเคงั้นจากภาพแบบนี้ตรงนี้เนี่ยท่านเนี่ยเราผมจะทำหน้าที่เป็นสะพานนะครับนะก็จะดูกันว่าสะพานจะดีไม่ดีโอเคนะซึ่งถ้าสมมติว่าผมรู้เรื่องแล้วเนี่ยว่าพี่เล็กเนี่ยนะครับนักคนนะครับผมก็ควรที่จะเอาข้อมูลเนี้ยบอกพี่เล็กเขาหน่อยนะครับว่าโอเคเพราะวันนี้เนี่ยเราจะนัดใครนะแบบนี้นะเป็นแบบนี้โปรเซสของแบบนี้นะครับแต่พอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเสนอได้นะครับสมมติว่าผมข้ามช็อตในการที่ผมเล่าข้อมูลไปแล้วนะครับตอนจะไปพูดเรื่องวิธีที่ถูกแล้วนะผมจะพูดอันที่เราชินนะก็จะอัพดาวอย่างเงี้ยรวมๆกันไปนะก็อันนี้
บบพูดได้กับนี้อันนี้พูดได้ไม่ได้ล่าเห็นนะเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบปัจจุบันก่อนที่จะใส่เทคนิคเอ็นซีอัพเสริมเข้าไปนะครับลองนึกภาพเรานะเขาละแล้วเขาก็มาถึงที่ชั้นเจ็ดตรงนี้ครับพี่หมูเข้ามาถึงปึ๊บเจอของปึ๊บของก็คุยกับพี่หมูแบบนี้ครับพี่เนี่ยโอเคพี่หมูครับเป็นไงนะครับพี่สบายดีสบายดีครับพี่สบายดีโอเคครับพี่สบายดีนิดนึงครับพี่สบายดีนะครับสบายดีครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักพี่นี้ด้วยนะครับแต่พี่เป็นพี่นี้ด้วยนะครับนะบุรุษผู้เก่งของเราหน้าตาดีครับพี่พวกเราจะซื้อได้ครับพี่มีโอเงินเยอะกันทั้งนั้นเลยนะครับพี่นะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะแนะนำให้คุยเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับนี่พี่เล็กนะทางนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักพี่เล็กนะครับพี่เล็กคุณเอาวัจนะภาษาหน้าที่การงานนะเป็นถึงหน้าที่ผู้จัดการแบรนด์นะครับแล้วก็แบบประสบความสำเร็จนะเขาเรียกว่าเมียก็สวยด้วยนะครับแล้วก็ผมดูดังมากแล้วก็เหมือนกันนะพี่นะแบบมีแบบรายได้แบบรวมแบบหลักแสนนะครับก็มีพี่เล็กครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็พี่เล็กพี่เล็กก็เข้ามาทำธุรกิจก็คนที่มีใหญ่ก็ตอนนั้นเริ่มต้นทำนะก็เก่งก็โอเคครับพี่แต่ว่าพี่เล็กเขาก็เดินทางไกลทางไกลลำบากลำบากครับพี่เนี่ยที่บ้านต้องทำธุรกิจแล้วไม่รู้จะทำยังไงครับครับพี่แล้วก็เนี่ยให้พี่เล็กช่วยเล่าให้ฟังดีกว่าบอกพี่เล็กว่าไหมไม่อยู่นะพี่เล็กช่วยเล่าหน่อยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีอย่างยิ่งยินดีครับก็ที่บ้านทำธุรกิจอยู่แล้วส่วนตัวนะแต่ว่าเราก็เข้ามาในธุรกิจเดิมที่เราเป็นเพื่อนทำงานจากเราทำอะไรที่ทำงานจากมันก็เพื่อนที่ทำทั่วไปคืออยากทำแบงค์เพื่อนที่เรียนทำแบงค์ทำกองทุนไอ้พวกหุ้นเนี่ยที่ทำหลายสาขาใช่ใช่แต่ว่าผมเนี่ยก็ไปช่วยกิจการที่บ้านประมาณ2-3 ปีจากนั้นเนี่ยผมก็ที่คุณพ่อให้เราเพื่อนพวกเพื่อนชายเพื่อนที่ส่วนใหญ่มีงานประจำอยู่ใช่ครับเพราะงานเป็นอะไรที่แล้วก็ที่สำคัญคือทำเวลาของเพื่อนที่ส่วนใหญ่ก็เราคุยกันที่ส่วนใหญ่ก็ที่อาชีพแล้วที่เราคุยบอกว่าเราที่อาชีพก็เป็นชื่อของฉันจากนั้นเนี่ยผมก็ดูกิจการแล้วก็ลองพอศึกษากิจการดูพ่อที่สัญญาหนึ่งคือพ่อให้โปรเจกต์สร้างนั่นเองใช่กับอาร์เมนเนี่ยลงทุนผมก็ที่พูดเรื่องนี้ดีกว่าแต่ว่าที่ทำแล้วที่นี่เนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนที่ซื้อหรือเปล่าSUV เราเรื่องที่ไม่ค่อยน่าสนใจของเราคือเรื่องการสนใจแล้วพี่หมูเขาเรื่องที่มีอะไรเยอะพี่รู้ไหมว่าพี่หมูเขาเป็นใครใครผมก็ไม่รู้พี่หมูเป็นใครนะก็ใครเป็นใครครับผมไม่อยากให้เกี่ยวพูดแบบสั้นๆครับพี่รู้ว่าสั้นๆเลยครับคือจริงๆที่พี่หมูเข้ามาในบริษัทเนี่ยพี่หมูเป็นเราดีลเวอร์อย่างเป็นเจ้าของบีซันซิลโดโจกนอชันตั้งเอสพีวอลซึ่งสินค้าเหล่านี้พี่หมูเคยซื้ออยู่แล้วมีที่บ้านอยู่แล้วเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าสินค้าตรงนี้เราไม่ได้ขายนะพี่ผมชวนพี่มาดูโปรเจกต์แต่ว่าถ้าสมมติเราจะขายเป็นรายที่เคยขายนะเราก็จะขายอันนั้นตลาดอันนั้นการตลาดอันเดียวกันที่ขายพี่สรุปว่าแต่ละคนต้องคุยเรื่องไหนก่อนโอเคแล้วเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพี่เข้ามาพี่ก็เลยพี่บอกว่าเราเปลี่ยนพี่ต้องเปลี่ยนที่ซื้อก่อนได้คือหมายว่าแล้วลองให้หัวนี้คนแล้วลองเข้าใจแน่นอนพี่กดของคนเราต้องเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้พูดแบบนี้ได้พี่บอกให้พี่บอกให้พี่พูดแบบนั้นพี่จะพูดต่อคือพี่หมูพอพี่หมูไอ้การตลาดนั้นมันเป็นซื้อดั้งเดิมพี่หมูต้องซื้อผ่านช่องทางโชว์หัวตั้งเซฟเมนต์บิ๊กซีคาปูโรต้าตรงนี้ไอ้60%เนี่ยต้องถูกจัดกับค่าการตลาดไม่ได้พูด50%พี่มันจะเป็น60%ค่าการตลาดก่อนนี้พี่บอกผม50%ไม่มันมี60%ชัวร์40%เนี่ยจะเป็นต้นทุนแล้ว10%ค่าการตลาดจากนั้นเนี่ยที่เองก็ไอ้เรื่องผมมาแล้วทำงานต่างๆก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้แบบเขาเข้าใจแล้วบอกพี่ก็บอกว่า50 บ้าง 60 บ้างแต่แล้วผมจะพูดยังไงครับพี่บอกพี่อยากเข้านะเดี๋ยว
แป๊บนึงนี่จะจบแล้วครับจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็น64เอา50ได้เลย50ได้คือเรื่องแถมเลยดีกว่าได้พอ50ปุ๊บพอไปกระดาษแบบเรากระดาษตรง 50% ภาพตรงนี้ออกจะจ่ายให้กับพี่แค่พี่ซื้อตรงกับพี่เนี่ยสามารถซื้อตรงกับดีลเลอร์นะครับการที่ปกติพี่ไปซื้อผ่านโรงงานพี่ก็ซื้อตรงกับดีลเลอร์เลยนะพี่ก็ไม่ต้องไปซื้อนะขายสินค้าผ่านคนอื่นไปแล้วนะครับใช่ไหมแล้วก็พี่ก็ทำงานอยู่สามอย่างขายสินค้าเรียนรู้สกลนะครับก็สามารถทำธุรกิจได้พี่พูดสิครับใช่ครับเราแค่พี่มีเรื่องมาถูกต้องครับขายสินค้าเรียนรู้สกลใช่ครับแค่เรามีแค่คนเดียวใช่ครับสกลมาพี่ก็สกลมาขายสินค้าสกลน่าเชื่อแล้วหกคนเท่านั้นใช่ไหมหกคนเท่านั้นพี่มีเพื่อนหกคนพี่นะครับใช่ครับทุกคนหกคนอ่ะทุกคนมาอีกหกคนเป็น36ใช่ไหมพูดสิครับใช่36คนใช่ไหมครับ36คนมีเพื่อนอีกคนละ6ใช่ไหมครับเข้าใจไหมเยอะ36คนละ6กันแล้ว216เราใช่ครับ216บวกต่อบวกกันเลย1,200พี่หัวร้อนครับงงงงครับสรุปก็คือจาก1,200ของพี่ต้องดีแหละว่าได้พันสองเลยกว่าเนี่ยพี่เอาน้ำบอกต่อเดี๋ยวพี่เอาดีแล้วผมซื้อพี่ได้พี่ไปซื้อแต่พี่เอาเอาลาเต้ลาเต้ตั้งแต่จังที่เต้โอ้โหคาปูชิโน่คาปูชิโน่ตอนนี้เราคุยถึงพี่กับสองคนไงมันมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งจังเลยจังเลยเร็วเร็วพี่เอาแบบไหนเอาลาเต้แล้วก็ตามไม่ต้องตามพี่หวานไปแล้วพี่หวานเหมือนเขาเหมือนเขาเขาหวานแล้วแบบข้างล่างสุดนะแม็กด้วยไหมแม็กเอามาพิกแม็กก็อ่านเวลาเวลาธรรมดาใช่ใช่เวลาก็แต่เนี้ย1,200ก็สูงไปตามไม่มีที่ปองพี่ไม่ซื้อดีกว่าครับจริงๆก็จริงก็ไปซื้อกดกาแฟตรงนี้ก็ได้ยอมไปกับเดินได้ขอตังค์พี่ได้ไหมเดี๋ยวไงนี้เดี๋ยวมาเปิดที่ออกแบบเลยฮะโอเคนะได้ครับพี่ผมสองครับต่อคนหกจะกลายเป็นฮัลโหล7,700พี่ไม่ได้ของนี้ได้เลยกลายเป็นมากเลยแปดสิบหมื่นพี่ว่าสองชั่วโมงนะผมฝากก็เสร็จผมกลับเองเอาเลยไอ้ที่เดี๋ยวผมจะไปข้างนอกครับพี่นะนะดูหนังอ๋อพี่เขาเรียกสองครั้งนะเอาอย่างเนาะให้ผมเข้าไปดูหนังฝากพี่ช่วยทำงานช่วยแบบคุยเอาให้เขาเข้าใจนะครับผมไม่อยากให้เขาขึ้น SBA เลยวันนี้นะได้แต่ว่าคุณจะสมัครก่อนไม่แล้วแต่เขาอยากสมัครก็ได้เขาสมัครแต่เขาไม่ได้ SBA แล้วนะครับโอเคไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วพี่เกรงใจพี่มากเลยเนี่ยผมไม่หวังผมลำบากใจผมเกรงใจพี่ผมนี่ครับเราหัวหกช้าเดี๋ยวไม่ไปแล้วโอเคได้มีเวลา15 เดือนแค่คุณแค่ซื้อดีซื้อใช้ก็ได้แค่อาบน้ำสองคนเลยคุณได้คุณได้ได้โอ้ยคุณได้เดี๋ยวเสร็จเนี่ยเรื่องของมุมบอลพี่โอ้โหมุมบอลพี่เนี่ยเอาเลยห้าสิบล้านนะพี่ว่าลงทุนแน่ลงร้อยล้านไปเรื่องห้าสิบล้านหนังเรื่องนั้นวันนี้พี่ก็มาพี่จูงแล้วพี่ขอใช่ไหมใช่โอเคไม่ได้ได้ที่พูดมุมบอลก็บอกเขาเรื่องอะไรครับเดี๋ยวพี่มีข้าวแล้วมีข้าวพี่เดี๋ยวพี่ออกไปเองกับแฟนพี่ได้เนี่ยเป็นเพียงแฟนแล้วเดี๋ยว50,000คนเนี่ยตัวลูก50,000,000บาทยูนิโก้แบบที่เขาบอกเป็นสเปกพี่ลองไปดูนะว่า50,000,000รายได้เท่าไหร่เป็นพวกเป็ดใช่ที่คุยกับ50,000,000เนี่ยพี่รู้ไหมว่ารายได้ของพี่ใช่ไหมที่เราขายอะไรนะช่วยตอบเลยก็จะไปดูโพสเปกของโพสเปกไปดูเลยพี่ตั้งใจไปพี่รับรายห้าสิบล้านบาทคนละ50,000พี่ลองสอยรายได้จะช่วยเลยผมคิดว่ารายได้200,000เนี่ยพี่ลองพูดก็ไปได้เลยพี่แล้วถ้าสำเร็จ 100% ได้200,000บาทแต่ถ้าพี่สำเร็จแค่ 4% สำเร็จพี่ได้200,000เท่ากันพี่คิดว่าโอเคไหมพี่โอเคโอ้โหรายได้มันง่ายมากเลยพี่ขอแค่สินค้า3เรื่องครับใช้สินค้าเรียนรู้ชนคนครับนะครับแล้ววันนี้สมัคร600บาทตลอดชีวิตไม่เป็นไรจะไม่สมัครอะไรซึ่งจะบอกว่า600บาทตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ได้นะตอนนี้พี่ยังไงใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าให้เราผมเข้าใจว่าพี่อึดอัดแต่พี่ยังทำงานไม่ได้พี่ไม่เป็นไรต้องจ่ายพี่จริงๆพี่ต้องจ่ายพี่ใช่มาสบายพี่ก็ไปดีนะไม่เป็นไรก็ให้เขาเดี๋ยวพี่ค่อยมาสอบหลักนะพี่มุ้งแล้วจะเดินดูเชฟว่าได้เขาว่าในเชฟนี้อุ้ยถ้าว่าบอกพี่ขอแค่นี้แหละเอางั้นแน่โอ้แค่นี้ก็เดินไปพี่หมูเขาจะแน่อยู่นะจะพาไปเดินดูอาจารย์พี่เขาเลยไม่ได้ไม่ได้พูดแบบอบรมนะครับมากมาย
ผมก็เลยน่าเกรงใจพี่หมูเลยกลับเลยเออกลับเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้พี่หมูก็ฟังตัวเองแล้วฟังแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับให้ตายเลยพี่จับเบอร์พี่วันนี้พี่สะดวกสมัครได้อย่าเพิ่งสมัครก็ได้ตายพี่จับพี่ก่อนจริงๆแล้วที่ไม่ดีที่ไปศึกษาอินเทอร์เน็ตกูถามกันเยอะมีอะไรพี่ก็ไปถามก็ได้เอาพี่โอเคไม่ได้เลยเนาะเอาไปกับเจ้าเพียงพี่ก็วันเขาอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมากแต่ผมก็โอเคแหละบางทีเราก็ทำใจแล้วนี่เราเลิกรับงานแล้วบางทีพี่วันนี้สะดวกพี่เดี๋ยวสมัครได้เลยก็มีเอาเอกสารไปเลยไปหาที่บ้านได้เลยพี่อย่าเขาซื้อผมเขาซื้อผมนี่ผมชอบคนยืมใครผมอยากให้เขาแบบมีอิสระในการเลือกของเขาที่เหมือนเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบความกดดันนะพี่เล็กก็เข้าใจได้เรื่องการนี้เล็กก็เข้าใจได้ได้ครับก็ขอบคุณที่นะพี่โอเคนี่เดี๋ยวมีอะไรพี่ยังไงเดี๋ยวเซ็ตนะโทรกลับมาพี่ด้วยเดี๋ยวถ้าว่างพี่นะได้โอเคได้ครับโอเคครับพี่หนูเดี๋ยวเราไปดูหนังต่อขอบคุณครับพี่อ่ะอันนี้ที่สีกับคนผ่าตาดีไหมเออเนาะก็ตัดไปทำอย่างนั้นนั่นแหละแต่ผมว่าจะแสดงเวอร์ไปนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อนะกับเราบางทีเราไม่รู้ตัวนะเราทำหลายอย่างใช่ไหมครับนะเสนอสอนแทรกนะครับทุกช็อตนะครับทุกช็อตช็อตไหนพูดได้พูดนะคือต้องการให้อัพไลน์มีบทบาทช่วยนำเสนอแต่เปล่าไม่มีการพีอาร์อัพไลน์ไม่มีการส่งเรื่องการเรียกอัพไลน์หรือแม้แต่อัพไลน์ไม่ว่างเนี่ยผมเคยล่าสุดนะครับผมคือมันเป็นเรื่องที่ผมเอามาเล่าในเรื่องของ ABC อัพตลอดนะช่องน้ำกำลังทำภารกิจพี่เล็กโทรท่าได้ไหมครับอัลลาห์เฮลาห์เฮลาห์โอเคพี่เล็กกำลังทำภารกิจแบบไม่ทุกข์เลยครับโอ้คุณนิ่งนะพี่มีแต่นักคนนะคุณป้าพี่พี่หนูแล้วคุณมาเลยเรื่องจริงกำลังดูความพร้อมของอะไรนะตอนไหนเนี่ยมันสำคัญกว่านะแบบในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็ดูกันบ้างนิดนึงในลิฟต์นะคนแน่นนะคนแน่นในลิฟต์เลยเบียดกันอยู่เนี่ยแน่นเท่าไรเท่าไรผมแนะนำไม่รู้จักเลยผมจะนะนี่เลยเข้าใจไหมครับว่าจะมาดูบรรยากาศนิดนึงสอบไหนนั่งเสนอได้สอบไหนนั่งเสนอได้แต่ไม่ควรห้องน้ำไม่ควรผมเข้าใจว่าผู้หญิงบางทีคุยกันในห้องน้ำเห็นไหมแต่ให้เสร็จกันแล้วนะเสร็จแล้วก็ออกมาคุยกันนะครับนะกินข้าวอย่างเงี้ยนะดูอัพไลน์กันนิดนึงมันดูอัพไลน์เป็นคนกินข้าวแบบอร่อยอะไรอร่อยที่ดูดูนะเวลาก็นิดนึงว่าเขาถนัดไหมนะหรือว่าแบบเขาแบกของมาอยู่หรือเปล่านะครับอัพไลน์มันรีบอย่างเงี้ยถามเขานิดนึงรีบไหมจริงๆไม่ใช่แค่อัพไลน์นะแต่เราพูดอัพไลน์ง่ายสุดนะแต่ลงความจริงกับไซน์ไลน์หรือกับใครแล้วแต่ที่เราอยากให้เขาช่วยแชร์มันสำคัญหมดเลยกับการที่ท่านจะให้เกียรติเขาอ่ะนั่นคือการจุดเริ่มต้นของการให้เกียรติก่อนนะครับเรารู้สึกว่าเราให้เกียรติเขานะไม่ว่าเขาจะมีความสำเร็จในระดับไหนก็แล้วแต่เราให้เกียรติเขาอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมอยากให้ท่านเห็นว่าบางเรื่องบางช็อตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญแค่ท่านการซื้อน้ำใครเคยซื้อน้ำให้ดูครับเนี่ยอยากซื้อน้ำการจัดการวางการเดินการพูดการเสนอเกี่ยวหมดเลยนะครับอ่ะแล้วถ้าเอาแบบที่ควรจะเป็นควรจะทำยังไงยกตัวอย่างนะครับสมมติผมนัดพี่หมูใช่ไหมครับผมก็ควรจะเป็นแบบนี้ฮัลโหลครับพี่เล็กวันนี้นี้โอเคอันนี้คือโทรศัพท์นะพี่เล็กครับพรุ่งนี้ผมจะนัดเมียคนนึงท้องนะครับนะเมียสวยมากโอ้โหครับพี่แต่มาเมียมาด้วยไหมเมียไม่มาเนี่ยแกงกเลยเนาะกำลังว่าอะไรกำลังช้อปปิ้งอยู่เนาะเออแบบว่ามาแต่เฮียใช่ไหมเฮียไม่มาเฮียนี่เป็นคนใจปั้มมากนะเราก็แบบคิดงานคิดการเราทำอะไรอยู่เฮียทำธุรกิจใช่เนี่ยเขาเป็นผู้จัดการแบงค์นะแต่ว่า
ป็นคนหนึ่งที่คือทำงานจนเครียดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะหาอะไรทำน่าจะทำมาหลายปีแล้วใช่ไหมเขาทำงานน่าจะหลายสิบปีแล้วแหละทำตั้งแต่เด็กๆก็อย่างนี้น่าจะโบนัสเยอะนะก็น่าจะเยอะพี่แล้วก็คือผมก็เลยลองชวนมาแล้วก็จริงๆเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะรบกวนพี่เล็กได้ช่วยแชร์นิดนึงสังเกตนะครับรบกวนพี่เล็กนะครับช่วยแชร์นิดนึงเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเพราะว่าทำธุรกิจนี้เนี่ยมันทำแล้วเนี่ยมันเป็นของตัวเองแล้วทำแล้วความเครียดที่มันมีได้เป็นยังไงประมาณนี้พี่เนาะแต่ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะแชร์ยังไงนะครับแต่ว่าในส่วนของธุรกิจของฝากพี่เล็กแสดงว่าเข้ามาอยากแชร์อิสรภาพในเรื่องของการแล้วพรุ่งนี้ผมต้องการยังไงครับพี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพราะว่ากี่โมงละเขาได้เวลามาสักช่วงบ่ายสามบ่ายสามใช่ไหมพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราคุยกันก่อนสักประมาณบ่ายสองครึ่งโอเคนะครับนัดแนะเรื่องการวางทีมอัพหน่อยประมาณนั้นโอเคได้ครับแล้วผมเนี่ยไปคุยกับพี่หมูก่อนว่าผมจะแนะนำรู้จักกับพี่เล็กเอาละผมพูดได้ประมาณนิดนึงแล้วแหละว่าผมมีพี่คนหนึ่งที่ทำธุรกิจนี้นะเดี๋ยวอยากจะแนะนำให้เขาแล้วพรุ่งนี้พี่เล็กสะดวกนะได้ครับโอเคได้ครับพี่ขอบคุณมากครับสองครึ่งได้ครับพี่ครับวางสายคนเลือกนะคุณคุณที่บอกพี่ว่าถ้าก็ควรจะทำแล้วนะควรแต่ไม่ค่อยได้ทำหรือว่าไงนะครับแล้วพอเราถึงเวลาจะมีแบบนี้ปุ๊บรับมาดูข้อมูลแล้วอย่างเงี้ยรับมาเตรียมตัวสบายเลยนะครับอ่ะงั้นพอมาถึงนะช็อตนี้มาถึงปุ๊บผมเจอพี่หมูบอกเลยนะผมจะบอกว่าอะไรพี่หมูครับอันนี้คือวิดีโอของเราใหญ่โตนะครับแล้วก็มีคนเขาเรียกทำธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเจอพี่หมูมาดูเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็จะแนะนำพี่หมูจากที่คนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาของผมเลยในการทำธุรกิจคือผมเข้ามาทำธุรกิจนี้ก็ไม่ได้นานแต่ว่าผมมองเห็นว่าถ้าจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีโค้ชที่ดีครับพี่คือพี่คนนี้เนี่ยสอนผมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากบ้านที่เล็กเนี่ยนะครับอยู่กลางมากนะแล้วก็จัดเวลาทั้งที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วครับพี่ก็แบ่งเวลาทำธุรกิจนี้จนทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากนะเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะแนะนำให้หนูรู้จักพี่เขานะครับแต่ในวันนี้ผมขอแนะนำให้พี่หนูเดี๋ยวผมจะพาหนูไปเดินดูช็อปเดินดูอะไรอย่างนี้ก่อนโอเคครับแต่ไม่ได้เราไปด้วยกันนะระหว่างนั้นช็อปนี้ผ่านไปซึ่งดูเนียนเป็นภาษาฮัลโหลพี่เล็กมาแล้วครับผมมีโทรศัพท์แล้วเห็นพี่เล็กพี่เล็กมาครับแต่ผมพาไปดูช็อปก่อนแล้วให้พี่เล็กอยู่ทางไหนครับพี่อยู่หน้าร้านกาแฟโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะปุ๊บเดี๋ยวผมจะแวะไปหาพี่เล็กที่ร้านกาแฟเดี๋ยวพี่ทำงานอะไรก่อนได้ครับพี่สะดวกนะได้โอเคขอบคุณครับพี่ครับได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับโค้ชผมพี่สาวผมพี่แล้วพี่ก็ชอบเขาเลยละหน้าหน้าโอเคนะครับผมแนะนำให้รู้จักนะครับพี่อเล็กซ์นะครับพี่อเล็กซ์เป็นโค้ชเป็นที่ผมเล่าให้ฟังผมเล่าให้ฟังให้พี่หมูฟังบ้างนะครับว่าพี่เนี่ยช่วยผมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยที่มีแบบความรู้สึกได้เป็นแล้วก็ไม่รู้จะนำเสนอยังไงก็เลยตอนนี้ว่าได้พี่เนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยแบบเหมือนประคบประหงษ์กันจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะรบกวนพี่เล็กนะครับคือผมคุยกับพี่หมูขั้นตอนเนี้ยผมสอนกับแจกการเรียกว่าสอนลูกคือถ้าเกิดคนที่ไม่ทำขั้นตอนนี้เราจะพลาดโอกาสในการที่จะให้เขารู้ว่าพี่เล็กควรพูดเรื่องไหนแล้วหลังตอนที่เราเดินเนี่ยเราไม่รู้ครับผมอาจจะเก็บข้อมูลจากพี่หมูมาใช่ไหมครับว่าพี่หมูจะมีการแบบวางแผนอยากที่จะซื้อบ้านหรือไงเดี๋ยวพี่ยานะครับผมอาจจะเอาข้อมูลนี้ส่งให้พี่เล็กช่วงนี้ได้เช่นนะก็มีโอกาสคุยกับพี่หมูบ้างครับแล้วก็พี่หมูก็แชร์ฟังว่าเขาทำงานเครียดนะครับแล้วก็อยากหาอะไรทำเพิ่มส่วนตอนนี้เนี่ยก็คือวางแผนเนี่ยจะมีบ้านใหม่ด้วยนะครับก็อาจจะรบกวนพี่เล็กช่วยแชร์สั้นๆให้ครับพี่หมูนะสวัสดีคุณหมูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมูตัวจริงนี่หรอหรอครับหลังเป็นภาพที่ดูอีกอ่ะดีครับพี่คุณหมูยังช่วงนี้ทำงานแบงค์อยู่ที่ครับก็ดีนะแต่ก็ไม่มีความสุขอ๋อจะมีเข้ามาดูธุรกิจที่แบบว่ามองด้านอิสระภาพความสุขเลยก็โอเคนะบริษัทแต่งดีครับเป็นไงที่เราได้ลองสินค้าบ้างแล้วนี่นะโอเคช็อตนี้ก็ครับครับหลังจากดูเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราสร้างใจฟังจริงนะครับช็อตนี้เนี่ยเราคนอยู่ในบรรยากาศตัวต้องขับรถคนดีนะครับ
ากระดาษเราควรจะมีจดโน้ตเราควรจะมีเพื่อที่เราจะพูดเป็นเอต่อในครั้งหน้านะครับเราควรเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อีกหนึ่งเรื่องคือสมมติว่าเวลาที่เราฟังแบบนี้นะครับท่านควรสร้างบรรยากาศที่ดีเช่นถ้าเวลาอะไรพูดเรื่องตลกท่านควรจะหัวเราะตลกหัวเราะสิครับท่านถามได้ท่านถามได้โอเคอ๋อเสียงแบบโอ้โหหรือว่าถ้าเขาพูดแล้วคุณน่าสนใจมีหลักการน่าคิดท่านควรมาเสียงแบบนี้นะอืมอะไรโอเคนี่เขาฟังโอเคเขาแบบฟังอยู่กำลังฟังใช่อะไรนะแต่ไม่แบบเอาแบบกลางๆนะไม่แบบเบอร์นะแบบพักเลยไม่เอาเลยนะท่านไม่ได้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์อยู่ป้าเก่งมากแล้วจะลองครับผมขอครับอ๋อเรื่องงานแบงค์ใช่ไหมครับเด็กๆน้องนี้บอกว่าผมสนใจวางแผนซื้อบ้านหลังใหม่ด้วยใช่อาจจะรบกวนพี่เล็กช่วยแชร์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนที่ซื้อที่เราฝากได้เลยนี่ท่านหมูจริงๆจะบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยเราสามารถทำงานร่วมกับงานประจำเราได้เพื่อเป็นรายได้เสริมช่องทางคือหมูอยากจะมีเงินเอาไปซื้อหรือลงทุนอะไรเพิ่มอยากจะได้บ้านหลังใหม่รถคันใหม่นะครับหลักการที่ง่ายที่สุดง่ายที่เดียวคุณหมูเข้ามาในบริษัทเราดีเลยก็ดูแลสินค้าเราเยอะมากหลากหลายการแต่สินค้าที่ผมจะแนะนำให้มาร่วมโปรเจกต์เป็นสินค้าของสุขภาพความงามเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็เข้าแชมพูและสีฟ้าพวกนี้นะครับหลักๆคือเราไม่ใช่กระดาษแบบนั้นเดิมที่ซื้อ100บาท 60% คือต้นทุนค่าบริหารจัดการบ้างค่าขนส่งบ้างตรงนี้ 40% คือต้นทุนนะครับแต่จริงเราจ่าย100เหมือนกันในโปรเจกต์นี้นะครับแต่ว่าไอ้ 60% เนี้ยคุณหมูไม่ต้องจ่ายใครบริษัทยูนิคอร์นจะจ่ายตรงของที่เราถือว่ามีค่าของบริษัทครั้งแรกเลยนะนะแต่ที่แบบเราต้องแบบมีส่วนร่วมเข้าไปด้วยแบบนี้พอได้ไหมครับพอได้ใช่ไหมครับถ้าน้อยที่สุดพอคนด้านก็จะดีนะครับที่แย่สุดคือช็อตนี้ท่านอยู่กับออฟเฟสกันแล้วท่านก็หนีไปเลยโอเคไหมครับตอนนี้ว่าเหมือนฝากผีฝากไข้กับอัพไลน์เลยแล้วอัพไลน์ช่วยดูแทนทีนะครับอันนี้เป็นการกระทำที่ป่วยแตกที่สุดนะครับเพราะอะไรครับโพสเตของท่านเนี่ยจะแบบอยู่แบบจะรู้สึกว้าวเองหลังจากจริงๆคือเขาจะไม่มั่นใจอยู่แล้วแหละนะเขามาแบบไม่มั่นใจอยู่แล้วมาทิ้งไว้กับใครทุกคนหนึ่งที่เขาก็ไม่มั่นใจด้วยเหมือนกันเองนะครับรู้จักคือถ้าเกิดเขาไม่สาวนี้ท่านเนี่ยขอโลดได้ก่อนครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับไปขอโลดครับสงสารเขาสรุปแล้วต้องอยู่ใช่ไหมคนอยู่ครับถ้าเกิดกรณีที่ว่าปวดท้องหนักขออนุญาตก่อนผมคิดว่าน่าจะได้ครับแต่อย่างหนักงานโอเคไหมครับก็ประมาณนึงนะครับแต่คิดว่าคือถ้าลองภาพนะครับเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ไม่มีคนกลางเชื่อมเลยท่านจะรู้สึกขัดเคืองนะแล้วเราเป็นอัพไลน์บางทีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อประเด็นตรงไหนต่อบางครั้งเนี่ยเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาช่วยแบบหลักเรื่องต่อไปอีกจบแล้วสมมติถ้าเกิดอัพไลน์เกิดพอพูดจบแล้วแล้วยังไงต่อครับพี่ไหนซ่วมหรือว่าคนที่เข้าตาส้มนะครับผมคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับคือผมเชื่อว่าพอถึงเวลามันจะมีคำเรียกอะไรนะมันจะรู้ว่าคนจะต้องทำคิวแบบไหนนะอย่างน้อยที่สุดเราต้องเข้าใจกันว่าฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งของการเป็นตัวสอบนะคนปิดยอดซื้อของนะฝากคุยด้วยกูไปซื้อของแล้วรู้ไหมครับนะไปซื้อตอนอื่นไปทำตอนอื่นตอนนี้สำคัญที่สุดคือช็อตที่พักลายพวกเนี่ยสำคัญที่สุดละฟังสิบรอบแล้วยังต้องล็อกเดิมอยู่โอเคไหมครับรู้ว่าคำพูดต่อไปเขาจะพูดคำไหนก็ยังต้องหัวล็อกอยู่ยังรู้สึกดีอยู่เพราะว่าคนนี้ครั้งแรกเขาไม่รู้บางทีท่านมีหน้าที่ทำให้เขามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเท่โอเคได้ครับงั้นขอบคุณพี่เนี่ยอย่างนี้ครับสมมติว่าโอเคบอกเลยพี่เลยกับพี่เนี่ยไปไม่จบถ้าเราไม่ทราบแล้วถ้าพี่เนี่ยยุ่งอ่ะจะทำไงครับวิธีก็คือเราใช้ท่านสมมติอยู่ในที่นี้นะครับอยู่ในที่ทำงานท่านใช้วิธีพูดกล่าวแล้วก็ใช้วิธีผ่านมือพูดแบบอย่างนี้ก็ได้นะนะที่ผมฝากไม่น่ารู้จักครับแต่พี่เล็กนะครับพี่เล็กก็เป็นที่ปรึกษาของตัวแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสผมแนะนำให้พี่รู้จักพี่เล็กเพิ่มขึ้นได้แล้วถ้าพี่เล็กไม่อยู่ที่นี่ล่ะทำแบบนี้ได้ไหมครับมีลูกเรื่องไหมครับมีลูกหรือพูดถึงอย่างเงี้ยนะครับท่านสามารถทำได้เพราะฉะนั้นคือต่อให้ท่านอยู่คนเดียวท่านก็ยังต้องพิจารณา
นาะมันไม่ได้แปลว่าการที่ตั้งจะต้องมี3คนพร้อมกันแบบนี้ปัญหาจะมี2คนนะครับหรือว่าถ้าจะมี4คนหรือ6คนอย่างเงี้ยการที่ตั้งมันจะแบบต้องเราต้องแบบเข้าใจมันว่าเราจะการเสนอบรรยากาศไหนในขั้นตอนนี้ควรจะต้องทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ซับซ้อนซับซ้อนนะคือผมพูดในขั้นตอนมันซับซ้อนแต่พอตอนทำจริงๆท่านจะกลับมาแกะเรื่องเดียวกันก็คือให้เกียรติเขานะครับนะแล้วก็เขาได้ให้ความสำคัญกับคนที่กำลังมาเสนออยู่นะครับอย่าพยายามพูดเองนะครับแล้วหนึ่งอย่างที่เมื่อไหร่ที่วงเนี้ยบรรยากาศมันดีมากขึ้นนะครับตอนจบที่เล็กจะทำหนึ่งอย่างอัพไลน์เราจะทำหนึ่งอย่างเสมอเลยนะคืออัพไลน์จะทีอัพเราแบบอื่นนะครับซึ่งอันนี้ท่านไปหาทำที่ไหนได้ที่ท่านไม่สามารถทีอัพเองได้นะแต่สมมติว่าเราบอกพี่เล็กพูดจบเสร็จปุ๊บพี่เล็กทีอัพบอกโอ้เนี่ยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับที่มีโอกาสได้ทำงานกับเรานี้ถือว่าโชคดีมากๆอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการทำกับคุณซึ่งท่านจะบอกเราจะบอกพี่รู้ป่ะพี่ชอบดีมากพี่ได้ทำงานกับอันนี้ไม่ได้พูดอย่างไม่ได้นะแต่มีคนพูดได้นะได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ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 มากเลยนะครับแบบเขาเรียกว่าสองเคสนะครับที่มาเขาเรียกว่าครับพี่สวัสดีครับพี่คือผมอยากจะบอกความรู้สึกในเมื่อกี้บรรยากาศเป็นไงก็โอเคก็จะได้รู้ว่าเทคนิคในการได้ไหนตอนที่รอบแรกรอบแรกตอนที่คุณเสือกใช่ไหมผมก็ถ้าเกิดผมเป็นผู้มุ่งหวังเนี่ยนะผมก็จะหมดความไม่แค่แต่ว่าความมั่นใจคือมันอะไรกันวะเราต้องทำอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยความมั่นใจที่ต้องการที่จะมาเพื่อทำงานบริษัทเนี่ยผมก็อาจจะดรอปไปเยอะเลยแล้วทำให้ดีกว่าภาพรวมไปทำให้มีเสียงขอบคุณพี่ผมด้วยครับขอบคุณพี่แดนเตอร์แล้วก็รอไปโลเคด้านดีๆแล้วกันนะข้างนอกนะออกไปซ้อมเนี่ยนะแต่เดี๋ยวผมจะเจอเดี๋ยวออกจากห้องนี้ปุ๊บนะเราจะเจอแอนดี้อัพแอนดี้ดาวได้ดีเขาให้ดีอัพไม่ต้องแบบพูดกับใครนะครับท่านทำเลยท่านทำตัวท่านเองแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเฮ้ยพอทำบ่อยๆแล้วมันจะมีเรื่องดีๆรอบๆตัวเราให้เราได้นำเสนอเนาะนะทุกเรื่องนำเสนอได้หมดนะครับเช่นถังขยะเต็มนะครับท่านจะถือเอาไว้ไหนดีครับโอ้คนเยอะมากเลยนะน้ำกดแล้วไม่มีน้ำเป็นไงครับอย่างนี้คือทั้งหมดมันอยู่ที่เราจะพูดใช่ไหมครับจะพูดให้แย่ก็ได้นะจะพูดให้แย่สุดๆไปเลยก็ได้แต่ถามท่านได้เลยนะเราไม่ได้อะไรนะเพราะนั่นคือเราเลือกที่จะพูดการเสนอในสิ่งที่ดีต่อให้เรื่องนั้นมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันคืออยู่ที่ปากเราโอเคไหมครับเนาะแล้วถ้ามีโค้ชเสร็จมีทีมงานนะครับเนาะเวลา1ช็อตนะครับอันนี้จะช่วยให้ท่านติดสมัครได้ง่ายมากขึ้นแท็กติกที่สื่อครับทีอัพไฮโปรไฟล์และทีอัพโลโปรไฟล์พร้อมกันโอเคเทคนิคแบบนี้ครับสมมติถ้าผมชวน1คนนะครับแล้วคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีโปรไฟล์สูงนะที่จากงานอาชีพต่างๆแล้วท่านต้องการที่จะให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมันจะมีสองสไตล์สไตล์ที่หนึ่งคือทีอาร์คนที่มีโปรไฟล์สูงกว่าเขาหรือเหมือนเขาใช่ไหมครับกับอันที่สองคือทีอาร์คนที่มีโปรไฟล์น้อยกว่าเขาใช่ไหมครับเอาทีอาร์คนที่มีโปรไฟล์สูงเนี่ยเพราะอะไรครับดูดีมีอะไรครับให้เขารู้สึกว่าคนที่มีโปรไฟล์สูงกว่าเขาเนี่ยมาทำเลยแล้วก็ถามได้ด้วยนะแล้วถ้าทีอาร์คนที่มีโปรไฟล์น้อยเทียบกันไหมครับพี่รู้ไหมขนาดคนที่มีโปรไฟล์น้อยกว่าพี่ก็ยังทำได้แหละเขาสำเร็จได้เลยวันนั้นคือถ้าเกิดเขาทำได้อ่ะพี่ทำได้อยู่แล้วคือแต่ถ้าเกิดเรามาแบบนี้เราเจอแต่คนหนึ่งคนเข้ามาถึงแล้วก็ทีอัพคนนี้คนเดิมอันนี้ท่านจะไม่มีโอกาสเขาเรียกว่านำเสนอได้ครบทุกมิติของคนบางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจเพราะว่าเจอคนที่ศักยภาพน้อยกว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเท่านั้นพี่เจอรี่ไม่เข้าไปพูดกับพี่จิ๊บแล้วพูดกับภาษาไทยไม่ชัดอาจจะไม่มีระดับเวลาโปรการเนื่องไหมครับพูดไม่ชัดอ่ะก็ทำให้คนสมัครได้เนื่องไหมครับแต่นั่นคือถ้าท่านถีบอ่ะแต่ถ้าท่านไม่ถีบอ่ะจะมีฝรั่งคนหนึ่งพูดไทยไม่ชัดเข้าไปพูดงงๆกับเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นจะกลับบ้านไปบอกว่าอะไรประมาณนั้นเนื่องไหมครับนั่นอันนี้คือการถีบอ่ะ
เพราะฉะนั้นคือเราใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็เลือกจังหวะการใช้ให้ถูกทำให้เกิดเป็นนิสัยจนถึงท้ายสุดท้ายมีคำถามนะครับเรื่องการใช้ครับครับพี่จิ๊บจริงๆมันมีผลหมดเลยนะครับเนาะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับขออนุญาตครับพี่ลบกันสามท่านที่ยืนได้ไหมโอเคนี่เตรียมกระเป๋าเตรียมการแล้วโอเคเราเคยพาโปรเจกต์มาถูกต้องไหมครับแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับสมมติว่าสองคนนะครับมาที่พักมาเป็นดาวไลน์ผมโอเคแล้วสองคนนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์คู่นะครับนะแล้วจะมาแบบถูกต้องไหมครับโอ้การยืนเราคงไม่ยืนอยู่นะพี่ครับเราไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมครับนะเราจะทำยังไงครับนะเวลาเรามาจุดขึ้นครับเวลามาควรจะทำยังไงยืนยังไงดีโอเคหาหน้าข่าวกันนะหาหน้ากันโอเคหาหน้าข่าวกันแล้วยังไงต่อครับสังเกตนะครับสำคัญมากเลยอันนี้นะผิดแต่ว่ามันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคือถ้าเรียนในแนวผีซึ่งจะจัดในเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกานะครับมันจะมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงเขาเรียกว่า match barrier นะเทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้คนเนี่ยเชื่อเราง่ายมากขึ้นถ้าเกิดไม่ครับว่าเทคนิคนี้ทำยังไงทำ500บาทจองเลย แต่ทุกทีจริงๆคือบอกเราจะแบบนำเสนอเปลี่ยนไปเลยครับวิธีการนำเสนอของเราสมมตินะครับเราบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการที่จะทำให้เขารู้สึกเป็นพวกสองคนนี้เขามาด้วยกันนะครับเวลาถ้าสมมติเราในฐานะของเขาเรียกว่าเป็นบีของเป็นบีอันนี้อัพไลน์ของคนมีตรงไหนมีหนึ่งอันนี้เขาเป็นเอหรือว่าผมเป็นบีอันนี้เป็นซีผมคนยืนฝั่งนี้หรือผมคนยืนฝั่งนี้โอเคนี่ถูกต้องนะครับเราอยู่ฝั่งสีคือเราอยู่พวกเดียวกันสีแต่ท่านต้องเฉียงเลยนะครับเราก็แบบว่ากระจายกระจายก็คือขยับเข้ามาอีกนึงแล้วสังเกตนะท่านเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลโปรเจกต์ของท่านด้วยบางครั้งเนี่ยเราอยากให้เขาเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่โค้ชเอกของท่านจะถอยออกตลอดเวลาสังเกตไหมท่านต้องเป็นคนเดินที่ฟังนะครับเชิญเข้ามานะครับเข้ามานำเข้ามาด้วยนะไม่ให้ละลายท่านจะทำยังไงตลกมากนะแล้วรออยู่แบบนี้ใช่ไหมครับทิศทางการนำเสนอมีผลเช่นถ้าตรงนี้มีคนเยอะโค้ชเอกของเราเห็นคนเยอะสายตาเขาจะแย่มากคือจะแย่มากแล้วตาแล้วอย่างเงี้ยตลอดทั้งเวลาเลยความคือถ้าใช่ที่สุดคนนี้เขาปวดหันหน้าที่ไหนครับตอนนี้เป็นเพราะเขาปวดอย่างนี้วันขาที่หันหน้าอะไรเงี้ยหันหลังให้ต่อคนตรงนี้ครับนี่ครับแล้วพี่อยู่ด้านนี้ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือแจกแล้วเห็นไหมครับอันนี้คืออย่างนี้คือพี่เขาก็จะโฟกัสตรงนี้ตอนนี้แหละมันอยู่ที่อัพไลน์เราถ้าอัพไลน์เราคนนี้ก็จะหันตามละนะคนนี้จะหันละนะอันนี้ก็คือวิธีการเขาเรียกว่าการยืนการนั่งนั่งก็ทำแบบนี้ได้นะครับยืนก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้ทำแบบนี้เราลองท่านะครับสมมติของยืนอยู่ฝั่งนี้เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าโดนใครโค้ชอยู่สักคนหนึ่งนี่หรอกนะครับเนาะแต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้ผมยังเป็นพวกกับเขาได้หรืออยู่กลางกลางหรือยังพอไหวนี่นะครับเนาะนะโอเคได้ครับอย่างอื่นนอกจากนี้มีคำถามครับโอเคงั้นตอบได้ครับไม่ว่าจริงๆครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าเขากำลังคุยอยู่ทางไลน์ดาวไลน์แล้วเขาไม่รู้ความเราควรจะไปทักไลน์เพราะว่าที่ท่านเจอที่นั่นมีการหวนอะไรเหมือนกันไหมสมมติว่าครับปิดแค่อยู่ครับคือหมายถึงยังไงหมายว่าคนอื่นแล้วคนอื่นครับคนอื่นนี่คือใครมาสู่ผมกำลังคุยกับพี่เจอรี่อยู่โอเคแล้วคุณก็พาผู้โหวตผู้ผู้สมัครมาครับที่จะเจอโอเคอยู่จะมาทำอย่างนี้ควรไหมจริงๆผมขึ้นแต่ว่าอยู่เขาเรียกว่าอะไรในสถานการณ์จริงนะคือบางครั้งอย่างผมอะผมมันก็จะมีอยู่หลายบทบาทเหมือนกันบางครั้งเราต้องการให้โค้ชเซ็ตของเราอะรู้สึกว่าเราอะ
มีเพื่อนเยอะเคยทำครับคือแบบว่าไอ้ฉันไม่ใช่มาคนเดียวนะครับมีคนรู้จักเยอะนะครับท่านจะไปบอกว่าไงว่าเรามีคนรู้จักเยอะท่านก็จะไม่ดีสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับก็มีเจ็ดสามีสวัสดีครับอะไรเงี้ยนะเหมือนกับรู้จักผมก็คือถ้าฉับๆแบบนี้ถ้าคุยได้ลองสังเกตดูว่าทำได้หรือเปล่าไม่น่าเกลียดนะครับสมมติว่าเขากำลังเครียดกันเลยเครียดเนี่ยนะเราก็เข้าใจว่าอะไรดูก็เครียดอยู่ใช่ไหมครับโอเคมองหน้าพอประมาณนี้นี่นะครับเราซึ่งผมคิดว่าเขาเข้าใจนะครับลองถ้าเป็นเรากำลังปิดโปรเซสที่คุยโคตรยากเลยแล้วมีคนดาราคนหนึ่งแบบใครนะพี่สวัสดีเห็นไหมสวัสดีอย่างเงี้ยเราคงจะแบบรู้แล้วมันการเธอเห็นไหมครับคือเวลาปวดหัวอยู่ใช่ไหมครับแต่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นการเล่นมารยาทคนไทยเลยนะครับถ้าตามบรรยากาศผมคิดว่าไม่มีผิดไม่ถูกปกติเนาะคือทำแล้วไม่ไปขัดจังหวะเขากำลังเข้าได้เข้าเขียนกันอยู่แล้วแบบสวัสดีการวงเลยก็อันนี้ต้องพิจารณาอีกหนึ่งครับมีอะไรไหมครับแต่สังเกตนะครับคือมันกลับมาอยู่ที่ว่ามันไม่มีผิดถูกแบบเป๊ะๆนะมันแปลว่าเฮ้ยช็อตนี้เราทำแล้วอ่ะมันได้พลังหรือว่ามันลดพลังมันให้เกียรติเขาหรือว่ามันทำให้เขาทำงานยากมากขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องรอดูตรงนี้เราเองนะครับแต่พอแค่ท่านได้มีโอกาสเรียนกันก่อนเกมจากคนละเกมเลยแค่ท่านได้สองลูกมันจะคนละเรื่องเลยครับมันคนละเรื่องเลยจริงๆนะไม่รู้จะนำเสนอยังไงไม่รู้พูดยังไงอัพไลน์ท่านไหนท่านเชื่อเถอะเขาพูดได้ทุกอย่างนะครับโอเคมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมจะคืนไมค์ให้กับเขาเรียกว่า MC แล้วซึ่งผมก็จะได้บาทเมื่อกี้มานะครับเขาให้ผมมา5ใบนะครับ5ใบนี้เนี่ยผมขออนุญาตให้กับ3คนที่ผมเชิญมาเป็นเกสต์ก่อนนะครับสองใบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้จับฉลากใช่ไหมครับพี่นะโอเคเดี๋ยวสองใบนี้หาวิธีแจกต่อนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เขาเรียกว่าติดตามมาแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ท่านแค่คิดเองยังไม่ได้นะครับเอเวอร์ซิลล่าท่านก็ทำด้วยนะครับบางทีเราดูตลกเลยนะผมเชื่อว่าทุกอย่างเราทำหมดแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถโลแบบคิดได้เนาะแต่ว่าถ้าจะเอาสำเร็จเนี่ยโลแบบนี้ไม่ได้ช่วยเราได้ครับเราต้องเข้าใจทีมงานแล้วจะให้ดีมากกว่านั้นคือเมื่อไหร่เรามีทีมงานที่เขาทำแบบนี้เข้าใจเขาครับและส่งเขาเข้ามาในเอเวอร์ซิลล่าบอกเลยนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากครับ